ควรแล้วนะครับและขณะนี้ก็เป็นเวลา2:05 PM นะครับก็วันนี้นะครับผมอาจารย์สุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมเลด LSC นะครับก็จะมาเปิดโอกาสทางธุรกิจจอห์นคอยนะครับกับคุณนพดลแสงมันดีนั่นเองนะครับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็จะมาบรรยายนะครับในแบ่งออกมาเป็น4ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกนะครับผมจะเปิดใจเพื่อนๆก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องทำธุรกิจนะฮะแล้วทำไมเราต้องถึงต้องมาเลือกทำธุรกิจเครือข่ายด้วยนะครับช่วงที่2นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องจอห์นคอยคือธุรกิจอะไรนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับช่วงที่3นะครับก็จะเป็นคุณนพดลแสงมณีนะครับในสังกัดของทีมSNESนะฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องระบบ Elite 854ว่าเฮ้ยระบบออนไลน์ของเราเนี่ยสามารถทำให้เพื่อนๆสร้างทีมงานหรือสร้างเครือข่ายอย่างที่ผมสร้างได้ทุกวันเนี่ยได้อย่างไรกันนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับคุณนพดลแสงมณีก็จะมาพูดถึงเรื่องแผนการตลาดนะครับว่าเฮ้ยธุรกิจจอห์นคอยเนี่ยจ่ายเงินขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ 15,000 บาทตรงนี้เนี่ยได้อย่างไรกันเดี๋ยวค่ำคืนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับถามนิดนึงว่าเพื่อนๆออนไลน์กันมากกว่า75ท่านนะครับมีใครไม่เคยรู้จักจอห์นคอยมาบ้างก่อนเลยนะครับช่วยกดไมค์หมายเลข9ให้ผมด้วยครับมีใครไม่เคยรู้จักจอห์นคอยมาก่อนเลยช่วยกดหมายเลขการให้ผมด้วยครับถ้าไม่มีแปลว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็รู้จักกับจอห์นคอยมากันเกือบหมดแล้วนะฮะโอเคครับนะครับก็ถามนิดนึงว่าช่วงที่เราหยุดสงกรานต์เนี่ยเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันมาบ้างครับพิมพ์กันขึ้นมาได้เลยครับอย่างตัวผมเนี่ยผมหยุดมา6วันเนี่ยผมไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมานะเดี๋ยวสไลด์นะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆฟังกันไปนะเดี๋ยวผมมีสไลด์มาอวดด้วยแล้วว่าที่ผมเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบไหนมาบ้างนะครับระหว่างที่ผมหยุดเนี่ยนะครับคนไหนที่หยุดกันอยากให้เพื่อนๆช่วยมีส่วนร่วมแชร์กันมาด้วยนะครับบางคนจะไปทำบุญนะฮะบางคนอยู่บ้านขายของนะครับบางคนก็ไปทะเลเล่นน้ำนะสนุกสนานกันนะครับบางคนก็ทำงานนะครับก็แต่ละคนก็มีหลากหลายนะครับว่าเฮ้ยว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับบางคนก็กลับบ้านเกิดนะโอเคนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างหลายๆคนแต่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆรู้กันดีว่าเฮ้ยทำไมเราอยู่บ้านทำไมเราไม่ไปเที่ยวผมรู้ว่าทุกแต่ละคนแต่ก็มีคำตอบอยู่ในใจไม่เหมือนกันนะครับก็อย่างที่ผมแนะนำตัวไปเมื่อกี้นี้นะครับวิทยากรในค่ำคืนนี้ก็ซ้ายมือก็ไม่ใช่ผมนะครับเป็นคุณนพดลแสงมันดีขวามือนั่นเองก็คือผมนะอาจารย์สุกรีปัญญาปริวัตินะครับผู้ร่วมก่อตั้งทีม Elite LSC ครับทุกๆสัมมนาออนไลน์กับผมนะครับผมก็จะมามีกฎกติกามารยาทให้กับเพื่อนๆกันก่อนนะฮะกฎ4ข้อนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจฟังให้มันจบนะครับ1นะครับกรุณาปิด Facebook นะครับหรือทุกอย่างที่เพื่อนๆกำลังเปิดอยู่ณขณะนี้เพื่อตั้งใจจดใจจ่อนะครับเพราะผมเชื่อว่าใน1ชั่วโมงครึ่ง1 2ชั่วโมงหลังจากนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆตั้งใจฟังบางสิ่งบางอย่างอาจจะเปลี่ยนชีวิตเพื่อนๆไปตลอดกาลเลยเป็นไปได้นะครับเพราะผมมีคนที่ทำมาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วมีมากมายเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับสองครับถ้าเพื่อนๆฟังไปแล้วรู้สึกไม่พอใจนะครับเรามีปุ่ม exit ด้านบนอยู่ขวามือนะครับเพื่อนๆสามารถออกจากห้องสัมมนาออนไลน์นี้ได้ตลอดทุกเมื่อครับเราไม่กดกันครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายให้เพื่อนๆฟังด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องมานั่งทนกับผมนะครับ3ครับอย่าเพิ่งถามคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆถามในช่วงท้ายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนๆถามผมมาเนี่ยผมต้องตอบ
นูนตอบเนี่ยมันอาจยืดเยื้อไปประมาณเที่ยงคืนก็เป็นไปได้นะครับ4ครับอย่าเพิ่งเชื่อสักอย่างในสิ่งที่ผมกำลังพูดครับแต่ลองเก็บสิ่งที่ผมพูดเนี่ยกลับไปคิดดูว่ามันจริงหรือว่ามันไม่จริงนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับเก่งมีความสามารถเยอะแล้วสามารถแตะตรองว่าอะไรมันถูกอะไรไหนเนี่ยมันผิดอันไหนมันไม่ควรทำอันไหนมันควรทำเนี่ยเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถแตะตรองได้นะครับมีใครรับกฎกติกามารยาทในค่ำคืนนี้ได้บ้างครับช่วยกดไม่ได้แปะรัวๆด้วยครับผมจะได้แต่แนะนำตัวเองได้นะครับโอเคยอดเยี่ยมเลยฮะเชื่อว่าทุกท่านนะครับหลังจากสงกรานต์นะครับได้พักผ่อนกันเต็มที่ก็แล้วก็มีพลังนะครับมีไฟกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะก็คาดว่าค่ำคืนนี้นะครับจะมีผู้คนมานั่งฟังผมนะครับมากกว่าร้อยกว่าท่านเพราะตามสัญชาตญาณของคนไทยเนี่ยก็จะมีบางคนที่มาเลทนะฮะก็ประมาณสัก2ทุ่มครึ่งเนี่ยก็น่าจะเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่มาช้าก็ถือว่าพลาดหรือว่าอาจจะดูวิดีโอย้อนหลังก็ได้นะครับเราไม่ว่ากันนะครับขออนุญาตแนะนำตัวกันก่อนนะครับผมชื่อสุกรีปริญญาปริวัติชื่อเล่นชื่อเก้อายุ33ปีผมเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับจบจากมหาวิทยาลัยกรุยองอินสติทูตออฟไฮเออร์เอ็ดูเคชันประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้ไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะประมาณ5ปีนะครับผมจบสาขาการโรงแรมนะครับใช้ระยะเวลา4ปีนะครับก็เคยทำงานในครัวก็เคยทำสระก็เคยทำล้างจานก็เคยทำพูดง่ายครับผมเคยทำงานตั้งแต่สากะเบือยันเรือรบทำได้หมดนะครับปริญญาโทครับผมจบสาขาการตลาดนะฮะก็ใช้ระยะเวลาอีก1ปีเต็มนะครับปัจจุบันนะครับผมก็ได้มาช่วยดูแลธุรกิจที่บ้านนะครับนั่นก็คือธุรกิจโรงงานรองเท้าสำหรับทำหน้าทำสวนนะครับบริษัทก็ชื่อบริษัทกิ้งเทมโฮดจำกัดนะครับใครที่ต้องการนะฮะอยากจะใส่รองเท้าในราคาถูกนะครับแล้วก็ดีด้วยนะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะติดต่อผมได้นะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ยอาจจะมีไร่มีสวนเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถติดต่อผมได้นะครับ2ครับผมได้ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจออนไลน์ของทีมลิดเอเจนซี่ครับซึ่งปัจจุบันเป็นทีมออนไลน์อันดับ1ของสัตว์จอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดด้วยนะครับผมได้อยู่วงการนี้นะครับมาระยะเวลา4ปีกว่าแล้วนะผมก็มีประสบการณ์เยอะๆมากมายเลยทีเดียวนะครับว่าเฮ้ยจะทำยังไงล่ะให้เพื่อนๆสร้างรายได้แบบ passive income นะครับเขามา passive income นะครับหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าผมทำงานไปหนักๆสักระยะหนึ่งนะครับนั่นเขาเรียกว่าเหนื่อยชั่วคราวครับสัก1ปี2ปี3ปีเนี่ยแต่หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมสามารถสร้างรายได้แบบ passive income นะ5หลักต่อเดือนและในอนาคตนะครับผมจะมีสร้างรายได้แตะ6หลักต่อเดือนไม่เกิน3ปีข้างหน้านี้แน่นอนครับนะครับแล้วค่ำคืนนี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมทำได้อย่างไรกันนะครับ3นะครับผมยังได้เป็นโค้ชสอนทำการตลาดออนไลน์ให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วยนะครับและปัจจุบันนะครับก็มีคนกดติดตามนะครับ follow ผมมากกว่า 2,000 ท่านนะครับในช่อง channel ของ YouTube นะครับ4นะครับผมยังเป็นนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ลงทุนในเรื่องของคอนโดนะครับแล้วก็ยังเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นอีกด้วยนะครับก็สไลด์ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงว่าเฮ้ยผมพูดมาเพียงแค่ปากเปล่าหรือเปล่าหรือว่าผมมีหลักฐานจริงๆล่ะเราไปดูกันเลยนะครับเนี่ยนะครับผมก็เป็นนักลงทุนตลอดตลาดหุ้นตัวจริงนะครับอันนี้ก็เป็นพอร์ตเก่าเนาะตอนนี้พอร์ตผมก็ค่อนข้างโตขึ้นมาเยอะแล้วนะฮะนะครับคำถามมีอยู่ว่าเฮ้ยผมมีความรู้เรื่องตรงนี้ได้อย่างไรในเมื่อผมไม่เคยจบในเรื่องของการfinance หรือว่าในเรื่องของการเล่นหุ้นมาก่อนพ่อผมไปเรียนนะครับคนที่ไปจบประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยเขาต้องเรียนรู้ให้รู้ลึกรู้จริงนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้กับคนที่มีผลลัพธ์เท่านั้นนะครับคำถามคือว่าผมไปเรียนรู้จากใครล่ะทำไมผมถึง
รู้วิธีการเปิดพอร์ตทำไมผมถึงรู้วิธีการซื้อหุ้นขายหุ้นมันจะชูขึ้นช่วงไหนหุ้นมันจะตกช่วงไหนตรงนี้เนี่ยผมไปเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับซ้ายมือนะครับนั่นก็คือคุณหยงนะครับหรือชื่อจริงก็คือคุณทำนงชัยนะครับเอกมรวงศ์นะครับมีใครรู้จักท่านนี้บ้างครับช่วยกดเลขหนึ่งนะครับเขาเป็นนักลงทุนในเรื่องของTFACนะครับหรือว่าการลงทุนหุ้นในระยะสั้นนะฮะถ้าเพื่อนๆรู้จักก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเพื่อนๆไปตามร้านหนังสือเศษบุ๊กนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับเขาเขียนหนังสือขายนะครับชื่อว่าหยงเกิดมาเทรดนะฮะด้านขวามือนะครับก็คือคุณแพทพวิทย์กลิ่นปทุมนะครับด้านขวามือตรงนี้เนี่ยมีใครรู้จักคุณแพทบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับเขาเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาวนะครับพอพูดถึงคุณแพทเนี่ยรู้จักกันเยอะเลยใช่ไหมฮะนะเพราะว่าคุณแพทพวิทย์เนี่ยเขาจะออกทีวีค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยนะครับเพราะว่าผมได้เรียนรู้ไงแล้วผมก็ไม่ใช่ว่าไปเรียนรู้แล้วเนี่ยเราไม่เปิดพอร์ตหุ้นพูดเป็นแต่ทฤษฎีอย่างเดียวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขารู้ไม่จริงนะครับถ้าอยากรู้จริงเนี่ยเราเรียนรู้ด้วยเราลงมือปฏิบัติด้วยเราจะรู้เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเรามาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามันผิดถ้าผิดก็แก้ไขมาเดี๋ยวเราก็เก่งเองถูกไม่ถูกนะครับนะครับก็ตลอดระยะเวลานะครับ4 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้สมัครไปทั้งหมด15หุ้นส่วนธุรกิจนะครับแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะที่ผมสร้างรายได้นะครับจากธุรกิจ Join Call เพียงแค่รหัสเดียวนะครับ 383,000 บาทนะครับรายได้ตรงนี้เนี่ยครับผมทำได้มากับน้ำมือของผมเองเรี่ยวแรงของผมเองผมเหนื่อยก่อนนะครับจนไปหาสบายนะครับนั่นเขาเรียกว่าเหนื่อยชั่วคราวสบายชั่วโคตรนั่นแหละครับและในคอร์สผมจะมีรายได้โตขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาแบบเรื่อยๆจนในทางที่สุดผมไม่ต้องทำงานแล้วผมก็ยังมีคนทำงานแทนผมตลอด24ชั่วโมงเพื่อนๆคิดว่าเจ๋งหรือเปล่าครับใครคิดว่าเจ๋งบ้างครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆเลยครับนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะรายได้จากการทำธุรกิจจอนคอยแบบรายวันนะครับบางวันผมก็รับมา 3,000 บางวันก็รับมา 5,000 บางวันผมรับมา 10,000 ก็ไม่มีใครว่าผมเพราะว่านั่นก็คือความสามารถที่ผมได้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเราอยากรวยเนี่ยเราต้องทำอะไรครับเราต้องเพิ่มพูนศักยภาพทักษะความสามารถเป็นรู้บ่อยๆฝึกบ่อยๆเดินตามรอยคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะเก่งเองนะครับจากอดีตนะฮะผมเป็นคนที่กลัวการถือไมค์มากเวลาถือไมค์เนี่ยผมจะมีอาการตัวสั่นมือไม้สั่นไปหมดเลยคนเห็นสีหน้าเขาก็หัวเราะย่อใส่ผมนะฮะนี่คืออดีตนะฮะปัจจุบันเนี่ยผมได้ซ้อมบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับผมกลายมาเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้คนมากกว่า1,000 คนครับนะฮะนี่ก็คือผลงานล่าสุดนะครับผมได้ไปแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจจอนคอยครับที่หอประชุมการตลาดนะครับเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นะฮะนี่นะครับคนดูเยอะไหมฮะผมเชื่อว่าคนดูเยอะนะครับแต่ทำไมมีคนฟังผมล่ะเพราะว่าผมมีผลลัพธ์ไงครับแล้วปัจจุบันเนี่ยผมไม่กลัวนะครับจากการถือไม้ใดทั้งสิ้นเนี่ยแหละครับเป็นเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายทำให้คนที่ขี้อายอย่างผมทำให้คนที่มีการตัวสั่นความดันขึ้นเวลาเจอคนเยอะๆตรงนี้เนี่ยผมสามารถปรับจิตใจผมเนี่ยให้เป็นบวกปัจจุบันเนี่ยผมสามารถผันตัวเองมาเป็นผู้นำของทีม Elite LLC ได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าใครที่เดินรอยตามผมฟังคิดสิ่งที่ผมแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกท่านก็เก่งมากยิ่งกว่าผมได้อย่างแน่นอนครับนะครับแล้วผมก็ยังได้จับมือกับท่านประธาน
นะครับสุประโชตแสงสิงห์อีกด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รับช่อดอกไม้นะครับเป็นเกียรตินะฮะครับให้กับผมอีกด้วยนะครับเนี่ยครับชีวิตโคตรดีเลยนะครับเวลาเราทำอะไรสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยคนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับแล้วผมก็ยังได้มีโอกาสถ่ายรูปกับผู้นำที่สร้างรายได้เดือนละล้านเนี่ยกันมากกว่า5ท่านอีกด้วยนะครับแล้วที่สำคัญนะครับทีมเมดเอเซเนี่ยผมก็ยังมีเพื่อนร่วมทีมนะครับนั่นก็คือพี่กรณ์นะครับคุณกรณิตทีวีกิจการนะครับที่เขาได้มารับเข็มกิตติคุณครับขึ้นตำแหน่งนะครับผู้ช่วยผู้จัดการสายการตลาดของจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดอีกด้วยครับใครตบมือให้กับพี่กรณ์ได้ช่วยกดหมายเลข8รัวๆด้วยครับสุดยอดเลยนะครับเราไม่ได้สำเร็จเพียงแค่คนเดียวนะครับคนที่ตั้งใจจริงก็สำเร็จไปพร้อมๆกับผมอีกด้วยเห็นไหมวันนี้นะครับผมมีเพียงแค่3คำถามเท่านั้นนะครับก่อนการเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับเพื่อนๆ นะครับคำถามนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆ เนี่ยใช้ใจแล้วตอบคำถามกับตัวเองดีๆนะครับเพื่อไม่เป็นการโกหกตัวเองนะครับเพื่อนๆ เป็นคนที่ชอบทำงานประจำชอบทำงานติดต่อกัน 5-6 วันเพื่อฉลองวันหยุด 1-2 วันต่อสัปดาห์ได้เจอคนที่เพื่อนๆรัก 5-6 โมงเย็นไปแล้วหรือไม่ก็ต้องเป็นเสาร์อาทิตย์ใช่หรือไม่ครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบช่วยกดหมายเลข1ใครที่ไม่ชอบกดหมายเลข2นะครับใครที่ชอบชีวิตแบบนี้บ้างครับกดหมายเลข1ใครที่ไม่ชอบกดหมายเลข2ครับไม่ชอบนะโอเคแสดงว่าเพื่อนๆไม่ชอบชีวิตแบบนี้นะโอเคถัดไปครับเพื่อนๆ เป็นคนที่ชอบทำงานนานๆสะสมเงินไปเรื่อยๆจนอายุครบ60ปีได้เงินมาเก็บมา1ก้อนนะครับแล้วเงินเก็บก้อนนี้เนี่ยทำให้เพื่อนๆต้องหดคุณภาพชีวิตไปเรื่อยๆตั้งแต่หลังเกษียณไปจนวันตายเพื่อนๆชอบทำงานแบบนี้หรือเปล่าใครที่ชอบทำงานแบบนี้หมายเลข1ใครที่ไม่ชอบกดหมายเลข2ครับแสดงว่าเพื่อนๆค่ำคืนนี้เนี่ยมาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆกดหมายเลขหนึ่งเนี่ยค่ำคืนนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเวลากันนะครับเพราะว่าเพื่อนๆชอบแบบนี้เพราะว่าผมจะมีข้อเสนอใหม่มาให้เพื่อนๆเนี่ยมาลองคิดกันดูนะครับคำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ยอดทำงานประจำอย่างนี้ไปจนถึงอายุ60ปีโดยไม่มีท่าทีที่จะเบื่อสักนิดเดียวเลยใครที่ไม่มีท่าทีที่จะเบื่อสักนิดเลยเชื่อกดหมายเลข1ใครที่เบื่อแบบสุดๆเลยกดหมายเลข2ครับหมดเลยนะถึงบอกผมขอบอกไว้ก่อนนะครับถ้ากดหมายเลข1เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องฟังผมแล้วเพราะว่าเพื่อนๆชอบในสิ่งผมพูดมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนไม่ชอบเนี่ยเพื่อนๆมาถูกทางนะครับในสัมมนาออนไลน์ค่ำคืนนี้นะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านในห้องค่ำคืนนี้เนี่ยไม่ต้องออกจากห้องนี้ไปนะครับจนกระทั่งพิธีกรทั้งตัวผมและคุณนพดลแสงมณีเนี่ยอธิบายให้จนจบนะครับนะฮะผมมีคำถามนะครับนี่คือคุณภาพชีวิตที่เพื่อนๆต้องการใช่หรือไม่ครับ1 นะครับเลือกทำแต่สิ่งที่เพื่อนๆรักนะครับทุกวันคือวันเสาร์อาทิตย์นั่นคือวันหยุดนะครับ3ครับเกษียณเร็วๆคือที่จะได้ใช้ชีวิตยาวๆครับ4ครับมีเวลาใช้ชีวิตแบบที่ต้องการมีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาดูแลครอบครัวได้อยู่กับคนที่คุณรักครับ5ครับมีเงินใช้แบบไร้กังวลคุณสามารถมีรายได้เหลือเฟืออย่างต่อเนื่องส่งต่อให้ลูกหลานของเพื่อนๆได้ครับมีใครที่มีคุณภาพชีวิตที่ต้องการแบบนี้บ้างครับช่วยกดมา1 2 3 4 5มาด้วยครับมีใครชอบชีวิตแบบนี้บ้างครับ1 2 3 4 5มีใครชอบข้อไหนกดมาข้อนั้นได้เลยครับถ้าใครชอบทุกข้อก็กดมาทั้ง5ข้อเลยครับโอ้โหเยอะเลยนะ
ยอดเยี่ยมครับเพราะว่าค่ำคืนนี้เนี่ยผมจะมาช่วยแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆแล้วก็มีทางออกด้วยนะครับทุกๆอย่างต้องมีทางออกนะครับถ้าผมไม่มีทางออกให้เพื่อนๆเนี่ยผมไม่นั่งไม่มาเสียสละเวลามาอธิบายให้กับเพื่อนๆหรอกครับถูกไม่ถูกนี่ก็เป็นคุณภาพชีวิตที่ผมเลือกได้นะครับจากหนีจากประเทศที่อากาศโคตรร้อนเลยนะฮะช่วงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆมีใครชอบมีใครเคยมาประเทศญี่ปุ่นบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับใครไม่เคยมาประเทศญี่ปุ่นเลยกดหมายเลข1ครับนะฮะส่วนใหญ่ไม่เคยไปเลยนะครับอีกคำถามนึงครับถ้ามีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวประเทศเย็นๆหนาวๆแบบนี้ได้เห็นรอยยิ้มเบิร์นผมแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆอยากไปหรือเปล่าครับใครที่อยากไปครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆด้วยครับใครที่อยากจะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตหรือว่ามากกว่านี้เยอะๆครับอยากไปหรือเปล่าฮะถ้าอยากไปเนี่ยค่ำคืนนี้เนี่ยผมจะบอกวิธีการมาให้ว่าผมไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพราะผมทำอะไรมาบ้างนะครับเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งกลับมาจากประเทศหนาวๆแบบนี้เนี่ย2วันที่ผ่านมานะครับแล้วรูปตรงนี้เนี่ยผมได้ไปท่องเที่ยวที่เทือกเขานะครับเจแปนแอลป์นะครับก็สูงมีความสูงมากกว่า 2,000 กว่าเมตรนะครับก็ผมก็ไม่ได้เห็นหิมะนานแล้วเนาะก็ประมาณเกือบ 7-8 ปีแล้วนะครับก็ล่าสุดก็เพิ่งไปเห็นอีกรอบนึงนะครับแล้วคาดว่าปีถัดไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะมาท่องเที่ยวประเทศหนาวๆแบบนี้เนี่ยทุกปีเลยนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยรายได้ของผมเนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวแล้วนะฮะเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านอยากมีรอยยิ้มไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกิดมานั้นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากไปท่องเที่ยวก็ไม่ไปไม่ได้มัวแต่ค้นหาใน Google นะว่าเฮ้ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นแบบไหนผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆได้ปีนไปนะครับแล้วได้สัมผัสอีกที่นึงครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะได้ลิ้มรสบรรยากาศเนี่ยที่มันแตกต่างเพียงแค่กดหาใน Google มันแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะแล้วความสุขที่มันมามันก็แตกต่างกันอีกด้วยนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับนะครับผมก็มีชีวิตแบบสุดยอดเลยนะครับได้มากินเนื้อย่างนะฮะเนื้อย่างญี่ปุ่นนะครับเขาย่างบนใบไม้นะครับซึ่งมันไม่แตกมันไม่ขาดด้วยนะครับแล้วก็ใส่อลูมิเนียมฟอยล์นะครับเก็บความร้อนไว้ได้นะครับเนี่ยครับก็สุดแสนอร่อยเลยนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองของเขาเลยนะครับแล้วผมก็ยังได้มาสัมผัสบรรยากาศนะครับห้องนอนสไตล์ญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้นอนบนเตียงครับเขามีเบาะแบบนี้นะฮะแล้วก็มีหมอนมีผ้าห่มนะครับสไตล์น่ารักกิ๊บเก๋นะฮะแล้วเขาใส่เสื้อประจำชาติชาวญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับนะครับมีใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตบ้างครับอยากนอนห้องนอนใส่ชุดประจำชาติแบบผมบ้างครับช่วยกดหมายเลข9อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อตอกย้ำเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจนนะครับยอดเยี่ยมครับเล่านิดหนึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารักษาสุขภาพกันมากนะฮะแล้วเขาก็ในโรงแรมที่ผมไปนะครับผมได้ไปอาบน้ำแร่ออนเซ็นนะครับผมก็ใส่ชุดเนี้ยลงไปนะฮะแล้วอย่าไปอายมันนะฮะเวลาเราไปอาบน้ำน้ำแร่เนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแยกห้องระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเราต้องแก้ผ้าหมดเลยนะครับแต่เป็นไงนะเราทำเป็นปกติเราก็ไปอาบน้ำนะครับมันจะมีที่นั่งแล้วอาบน้ำก่อนชาร์จทุกอย่างให้สะอาดก่อนแล้วก็ไปลงแช่นั้นในบ่อน้ำแร่นะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็แช่สัก5นาทีถึง15นาทีเราค่อยกลับมาอาบน้ำต่อนะครับแล้วก็หยิบผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็แต่งตัวให้สบายนะฮะก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องอายกันนะครับเรามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าญี่ปุ่นนะครับไม่มีนโยบายให้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยอาบน้ำร่วมกันไม่มีนะครับนะครับมันมีห้องแยกกันเท่านั้นเองนะฮะโอเคเนาะนี่ก็เป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับ
เคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มีคำถามอีกนะครับ4อาชีพครับที่ให้ความมั่นคงทางด้านการเงินครับนั่นก็คือรายได้แบบแพสซีฟอินคัมอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับ1นะครับอาชีพกินดอกเบี้ยหรือปันผลครับอาชีพนี้นะครับเพื่อนๆต้องใช้เงินอย่างน้อยๆเลยนะครับ100ล้านครับเอามาฝากแบงค์นะฮะเพื่อที่จะมีรายได้เดือนละ 50,000 บาทคำถามคือว่าเพื่อนๆมีหรือยังครับถ้ายังไม่มีก็ตัดตรงนี้ออกไปได้2ครับอาชีพกินค่าเช่าอาชีพกินค่าเช่าเนี่ยคืออะไรครับนั่นหมายถึงเพื่อนๆมีเงินก้อนโตก้อนนึงไปซื้อคอนโดแล้วก็ต้องเล็งด้วยว่าที่ทำเลตรงนี้มันทำเลดีหรือเปล่าถ้าทำเลดีก็จะมีคนมาเช่าพักตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถจะมีรายได้แบบแพสซีฟอินคัมอย่างน้อย 10,000 20,000 บาทก็ยังดีนะครับ3ครับอาชีพลิขสิทธิ์ครับอาชีพตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องมีความสามารถในการมีความคิดนะครับยกตัวอย่างมาร์คซักเคนเบิร์กนะครับเขาเป็นของ Facebook เขาก็มีอาชีพกินค่าลิขสิทธิ์นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำให้หลากหลายบริษัทเนี่ยมาลงโฆษณากับเขานะครับเขาก็มีรายได้ปัจจุบันมีธุรกิจยอดโตขายเป็นธุรกิจพันล้านเลยนะครับ4ครับอาชีพสร้างเครือข่ายครับผมอยากจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเป็นคนที่มีงบน้อยนะครับมีเงินลงทุนจำนวนน้อยและอยากจะมีสร้างอิสรภาพทางด้านการเวลาและการเงินเนี่ยได้รวดเร็วนะครับผมขอแนะนำอาชีพตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกก่อนว่าอาชีพธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคนรู้จักเยอะนะครับเคยได้ยินคนฟังเยอะแต่คนรู้จริงเนี่ยมีอยู่เพียงแค่ 5% เท่านั้นนะครับแล้วครับคืนนี้เนี่ยผมอยากจะสอนให้เพื่อนๆเนี่ยกลายมาเป็นคน 5% ที่รู้ว่าเฮ้ยธุรกิจเครือข่ายตรงนี้เนี่ยคนที่รู้จริงเนี่ยมันรู้กันได้อย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากสำเร็จเราต้องฟังจากคนที่รู้จริงไม่ใช่คนที่แบบได้ยินนู่นนี่นั่นมาแต่ไม่เคยมาศึกษาลึกๆจริงๆนะครับผมขอถามก่อนว่าระหว่าง1ถึง4ข้อเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าข้อไหนเหมาะสำหรับทำธุรกิจแบบแพสซีฟอินคัมเหมาะกับเพื่อนมากที่สุดครับช่วยพิมพ์กันมาด้วยครับ1 2 3 4ครับครับตอนนี้เท่าที่เห็นมาก็กดหมายเลข4กันหมดเลยนะกันหมดเลยนะครับยอดเยี่ยมครับเพราะค่ำคืนนี้นะครับผมจะมาพูดถึงธุรกิจเครือข่ายนะฮะก่อนที่ผมจะมาพูดถึงช่วงที่2นะครับผมจะมาพูดแนวคิดของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเคยปัจจุบันนะครับเขาเป็นประธานาธิบดีนะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเคยไปออกรายการของเดวิดเลตเตอร์แมนนะครับพิธีกรรายได้รายการนะครับถามว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์นะครับล้มละลายหมดสิ้นประดาตัวนะครับคุณจะทำธุรกิจอะไรโดนัลด์ทรัมป์ตอบกลับไปว่าผมจะเลือกทำธุรกิจเครือข่ายทุกคนที่ฟังในห้องนั้นครับหัวเราะยอเขานะครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่มุกตลกครับแต่นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงรวยคุณถึงจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากรวยเนี่ยเราต้องเดินตามใครครับเราต้องเดินตามคนที่เขารวยแล้วนะครับรู้จริงทำจริงเกิดผลลัพธ์จริงถูกนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่2แล้วนะครับว่าเฮ้ยธุรกิจเครือข่ายนะครับจอห์นคอยเนี่ยทำธุรกิจอะไรกันแน่นะครับมีใครที่อยากจะพร้อมที่อยากจะฟังเกี่ยวเรื่องธุรกิจจอห์นคอยแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆด้วยครับผมจะได้เริ่มช่วงที่2เลยนะครับโอเคเยอะเลยเนาะทุกคนท่านพร้อมหมดแล้วนะครับโอเคครับจอห์นคอยนะครับคือธุรกิจเครือข่ายขายตรงสะดวกซื้อเจ้าแรกของประเทศไทยซึ่งปัจจุบันนะครับมีสินค้ามากกว่า 30,000 กว่ารายการครอบคลุมทุกหมวดหมู่ในการซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันครับส่วนเรื่องหมวดหมู่สินค้าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ให้ในสไลด์อีกสัก3สไลด์ข้างหน้านะครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์หลักก่อนนะครับย้อนกลับไป15ปีที่แล้วจอยแอนด์คอยนะครับมีสินค้าเพียงแค่ตัวเดียวครับนั่นก็คือยาน้ำสุนทรภิญยงเหิงนะครับบำรุงร่างกายนะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆตามร่างกายนะครับ2นะครับช่วยสร้างภูมิ
ทันของโรคครับ3นะครับช่วยขับล้างสารพิษออกจากร่างกายแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนนะครับที่อยู่ประเทศไทยนะครับแล้วต้องกินพวกอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกผักผลไม้หมูปลาไก่สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่จะไม่จะต้องฉีดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีสารเคมีตกค้างแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยไม่สามารถหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ด้วยแม้กระทั่งตัวผมนะครับแต่ยุงหงช่วยเลยครับยุงหงช่วยขับล้างสารพิษสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกจากร่างกายนะครับทำให้เพื่อนๆ นะครับมีอายุที่ยืนขึ้นทำให้เพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับทำให้หน้าตาอ่อนกวัยนะครับใครนะครับที่ได้ดื่มยุงหงครับเดือนละ1ขวดใหญ่ติดต่อกัน1ปีจะมีอายุที่หน้าตาเด็กๆมากกว่า10ปีครับเนี่ยครับนั่นก็คือสรรพคุณของยงเหิงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับยงเหิงก็ขายมาประมาณ15ปีเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สร้างธุรกิจนะครับเดือนละขออภัยครับปีละ 2,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยงเหิงสร้างความน่าเชื่อถืออย่างได้อย่างแน่นอนครับแล้วเราก็มีเลขทะเบียนใหญ่ด้วยนะครับนั่นก็คือ G244/43นะครับใครที่ไม่เชื่อนะครับก็ไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับว่าเรามีเลขที่เป็นยาที่ถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับ G244/43นะครับ Google ไม่เคยหลอกใครนะครับลองไปพิมพ์ค้นหากันดูนะครับบางคนนะครับก็มีปัญหาทางด้านการดื่มยาน้ำนะครับปัจจุบันนะครับเราก็มียงเหิงนะครับในรูปแบบแคปซูลนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นยงหมิงนั่นเองนะครับนั่นก็คือเพื่อนๆดื่มวันละเม็ดนะฮะทานวันละเม็ดก็คือ1แคปซูลใส่เข้าปากไปแล้วก็ดื่มตามด้วยน้ำนะครับแค่นั้นก็ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเลือกนะครับสำหรับใครที่อยากมีสุขภาพดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าสุขภาพนะครับเราไม่สามารถใช้เงินนะครับแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับเราต้องมีตัวเลือกด้วยนะครับนั่นก็คือกินสมุนไพรที่มีคุณภาพออกกำลังกายนะครับแล้วก็กินอาหารต้องปลอดสารพิษให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วเพื่อนๆจะมีอายุที่ยั่งยืนนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าเพื่อนๆมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่เพื่อนๆต้องนั่งอยู่บนรถเก้าอี้ซึ่งเพื่อนๆไม่สามารถเดินได้เนี่ยเพื่อนๆเอาหรือเปล่าครับใครคิดว่าจะเอาบ้างครับกดหมายเลข1ใครคิดว่าไม่เอากดหมายเลข2ครับไม่เอานะครับไม่เอาไม่ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยแต่เรามีทางเลือกไงครับจอนคอร์มีทางเลือกให้กับเพื่อนๆแล้วเพราะว่าเรามีสุดยอดสมุนไพรที่จะขับล้างสารพิษออกจากร่างกายให้กับเพื่อนๆได้นะฮะเนี่ยนะครับก็คือหมวดหมู่นะครับผลิตภัณฑ์ซึ่งเรามีมากกว่า 30,000 กว่ารายการนะครับจากจอห์นคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์อุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพสำหรับสุภาพสตรีสินค้าความสวยความงามสำหรับคนที่มีไร่มีสวนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถซื้อปุ๋ยมาทำเรื่องของการเกษตรก็ได้กลุ่มประกันเติมเงินนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับใครก็แล้วแต่นะครับที่มาสมัครสมาชิกร่วมทำธุรกิจกับจอห์นคอยนะครับมีแต่คำว่าได้กับได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจอห์นคอยเนี่ยมันเป็นธุรกิจในแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมาเป็นผู้บริโภคก็ได้ทำให้เพื่อนๆผันตัวมาทำธุรกิจก็ได้ทำให้เพื่อนๆมาซื้อแฟรนไชส์ออกมาสร้างเป็นร้าน JCM ก็ทำได้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีสินค้าที่มีคุณภาพอาจจะเอาสินค้าของเพื่อนๆเนี่ยให้ท่านประธานบริษัทของเรานั่นก็คือท่านดร.สมชายขจิริหามาพิจารณาเพื่อที่จะเอาสินค้าของเพื่อนๆเนี่ยมาจอยกับกลุ่มของร้าน GC Shop ก็ทำได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆทุกคนนะครับได้ผลประโยชน์ทุกๆคนเลยครับจากการทำธุรกิจจอห์นคอยนะครับแล้วเนี่ยแหละครับก็จะเป็นสินค้าที่ผมได้ถ่ายมาจากสาขารัชดาครับถามนิดนึงว่าสินค้าเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆต้องบริโภคอยู่ทุกวันใช่หรือไม่ครับใครคิดว่าใช่กดไม่หนึ่ง
ใครคิดว่าไม่ใช่กดหมายเลข2ครับแสดงว่าเพื่อนเพื่อนบริโภคกันอยู่นะดีกว่าไหมเลยครับถ้าเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนชื่อสินค้าเหล่านี้เนี่ยมาชื่อซิริอันเจซีช็อปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อสินค้าที่ร้านมินิมาร์ทร้านอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้สินค้ากลับมาแต่เพื่อนเพื่อนไม่ได้เปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าคอมมิชชั่นกลับมาด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไปซื้อสินค้าที่ร้านเจซีช็อปทั่วประเทศของเรานะครับเพื่อนเพื่อนจะได้คะแนน PV กลับมาด้วยเมื่อเพื่อนๆสะสมคะแนนครบตามที่บริษัทวางไว้แล้วนะเพื่อนๆจะได้เงินขั้นต่ำวันละ1,000สูงสุดวันละ 15,000 บาทส่วนรายละเอียดเรื่องแผนกระดาษตรงนี้เนี่ยผมขอยกหน้าที่ให้กับคุณนพดลแสนมันดีนะครับในช่วงที่4นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้าน JC Shop ที่รังสิตนะฮะ อยู่ใกล้ๆกับโรงเซียรังสิตนะครับคุณนพดลแสนมันดีเนี่ยเขาก็ได้ทำการรักษาสิทธิ์นะครับแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์พวกผงซักฟอกนะครับของจอห์นคอยนั่นคือจอยวอชนั่นเองนะครับนี่ครับไม่ว่าเราซื้อสินค้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีเงินปันผลให้กับเพื่อนๆอีกด้วยนะครับผมก็เริ่มพาทัวร์แล้วนะฮะสินค้าเจซีช็อปที่จังหวัดลำปางนะครับขอเสียงคนที่อยู่จังหวัดลำปางหน่อยนะครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับรายงานงานตัวกันนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็ออนไลน์ทะลุไปแล้วนะครับ114ท่านนะฮะนะครับร้าน JC Shop ของเรานะครับก็มีบริการเติมมือถืออีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าย AS Detect True Move เราก็มีบริการเติมมือถือให้กับเพื่อนๆนะครับผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วต้องเจอปัญหาที่ต้องมีการรักษายอดด้วยนะครับบางท่านสมัครเข้ามาร่วมทำธุรกิจเครือข่ายแล้วยังไม่มีเครือข่ายเลยแต่ต้องควักเงินเนี่ยมาการรักษายอดทุกเดือนบางท่านก็ไม่ไหวเพราะว่าไม่มีกระแสเงินสดที่มากพอนั่นก็คือทำให้เพื่อนๆหลายท่านเนี่ยต้องล้มเลิกจากการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับแต่ข่าวดีครับบริษัทจอห์นคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดของเราเนี่ยไม่ต้องมีการรักษายอดใดๆทั้งสิ้นครับแต่เราจะมีการอะไรครับรักษาสิทธิ์นั่นเองนะครับการรักษาสิทธิ์นี่คืออะไรครับนั่นคือการที่เรานะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้ที่มีคะแนนเป็น PV นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มโอชิกรีนทีนะครับในมูลค่า16บาทคือมันจะได้คะแนนกลับมา1คะแนนนั่นก็เรียกว่าการรักษาสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับการรักษาสิทธิ์เนี่ยนะครับสมมุติว่าภายใน30วันนะครับเพื่อนๆไม่มีการซื้อสินค้าเลยนะครับรหัสสมาชิกของเพื่อนๆนะครับจะแอคทีฟนะครับมันจะกลายมาเป็นดอร์แมนนะครับดอร์แมนแปลว่าอะไรครับแปลว่านิ่งเฉยคำถามคือว่าบริษัทของเราจะมีการยึดรายได้ของเพื่อนๆหรือเปล่าไม่มีการยึดรายได้ใดๆทั้งสิ้นครับแต่ที่บริษัทเขาวางระบบแบบนี้ไว้เพื่ออะไรครับเพราะบริษัทเขาอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมีการซื้อบริโภคสินค้าซ้ำนะครับเพราะว่าธุรกิจของเราไม่ใช่เป็นธุรกิจที่แชร์ลูกโซ่แต่ธุรกิจของเราเป็นเครือข่ายซึ่งจะต้องมีการซื้อกินซื้อใช้อย่างธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเดือนเนี่ยเราอย่างน้อยก็ซื้อสินค้าที่เราจำเป็นก็พอแล้วนะครับไม่จำเป็นจะเราจะต้องซื้อสินค้าให้ได้มากกว่า 5,000 บาทไม่จำเป็นเหมือนบริษัทอื่นนะครับเราซื้อสินค้า20บาท30บาทก็แล้วแต่กำลังทรัพย์ของเรานะครับตอนนี้เพื่อนๆก็มีคำถามนะครับว่าเฮ้ยร้าน JC Shop เนี่ยมันมีอยู่ที่ไหนกันบ้างบางท่านนะครับมีร้าน JC Shop อยู่ใกล้ๆบ้านท่านแต่บางท่านยังไม่เคยสังเกตเลยว่ามันมีอยู่เพียงแค่นั้นเพียงแค่5นาทีเองก็เป็นไปได้นะครับนี่ก็คือเว็บนะครับที่เพื่อนๆสามารถเช็คกันได้นะครับ www.world-jc.com หรือ www.com.co.th นั่นเองนะครับนะครับนี่ก็เป็นร้าน JC Shop นะครับที่สาขาอุบลราชธานีนะครับสาขาจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ
พาทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับนะครับเนี่ยนะครับซ้ายมือนะครับนี่ก็คือพี่อัมพรนะครับพี่อัมพรสว่างใจนะครับเขาก็เป็นนักธุรกิจนะครับคามะพร้าวนะครับนำมะพร้าวนะครับนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ขายต่อให้นะครับที่เมืองไทยนะครับกลางก็คือผู้นำสูงสุดนะครับนั่นคือคุณธนวุฒิผู้เพชรนะครับแล้วก็ขวามือนะครับก็คือคุณนพดลแสงมณีครับก็เป็นวิทยากรอีกท่านหนึ่งครับซึ่งจะมาช่วยผมบรรยายในช่วงที่3และช่วงที่4นะครับขวามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงงานนะครับของพี่อัมพรนะครับก็นั่นคือโชคอัมพรค้ามะพร้าวนะครับใครที่ต้องการมะพร้าวนะครับก็สามารถติดต่อจากนักธุรกิจรายใหญ่ของเราได้นะฮะนี่ก็เป็นร้าน JC Shop นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับร้าน JC Shop ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอยู่ตรงที่กาดลมโชคนะฮะนี่ก็เป็นร้าน JC Shop นะครับที่สาขาจังหวัดอำนาจเจริญนะผมก็สุ่มตัวอย่างมาเรื่อยๆนะครับไม่สามารถโชว์เพื่อนๆให้ดูให้หมดนะครับนี่ก็จะเป็นสาขาสัตหีบนะครับสาขาจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมเชื่อว่าคนพิษณุโลกของเราเนี่ยอยู่จังหวัดนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะขอเสียงคนที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกหน่อยนะครับอย่าให้แพ้คนจังหวัดลำปางกันนะครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆมาด้วยครับไม่มีเลยนะครับคนที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกอยู่ในห้องประชุมออนไลน์ณขณะนี้นะครับนะครับน่าจะมีคุณสุวคนนะครับโอเคนะฮะก็ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับธุรกิจของเรานะครับเรามีการอบรมการทำธุรกิจแบบออนไลน์ด้วยแล้วก็แบบออฟไลน์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นการอบรมเรียนรู้เรื่องยงเหิงเรื่องแผนการตลาดธุรกิจนะครับแบบออฟไลน์ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณคริสนะครับหรือว่าคุณท่านดร.กิตติภักดิ์ ชลีลหาเนี่ยก็มาช่วยบรรยายอีกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นร้าน JCI Mart นะครับที่สาขาอัมพวานะครับก็มีผมก็ขวามือพี่อัมพรนะครับสว่างใจกลางซ้ายมือคุณนพดลแสงวันดีนะครับใครที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับเราทุกคนเลยครับยินดีให้การต้อนรับอย่างสม่ำเสมอนะครับทุกๆคนเลยนะครับจะเป็นต่างสายงานกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นนะครับต้องเป็นสายงานเดียวกันนะครับนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับไม่น่าจะเกินเดือนนี้นะครับห้องประชุมของเราเนี่ยก็จะเปิดแล้วก็ใช้บริการกันได้แล้วนะครับที่ร้าน JCI Mart สาขาอัมพวานะครับวันที่เราจะจัดประชุมนะครับที่เราคาดหวังไว้แล้วก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับก็ยินดีนะครับที่จะให้บริการให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าใครอยากจะแนะนำสมาชิกคือขายเนี่ยมาฟังแบบออฟไลน์ก็ทำได้เช่นกันนะครับผมก็ขออนุญาตกับขอบคุณนะครับที่สปอนเซอร์ห้องประชุมตรงนี้ให้ครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆให้กับพี่อัมพรสว่างใจด้วยครับขอบคุณมากครับไม่มีพี่เขาเราก็มีร้าน JC Shop ที่สาขาอัมพวาไม่มีพี่เขาเราก็มีห้องประชุมแบบดีๆไม่มีห้องแอร์เย็นๆในห้องประชุมกับเขานะครับนี่ก็จะเป็นร้าน JC Shop นะครับสาขาต่างประเทศนะครับที่ประเทศพม่ากัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนกัมพูชานะครับที่เขามีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสนใจในธุรกิจของเราเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับและปัจจุบันเนี่ยทีมงานของกัมพูชาเนี่ยมีมนุษย์เงินล้านเกิดขึ้นแล้วมากกว่า10กว่าท่านนะครับแล้วคนไทยอย่างเราครับจะรออยู่ช้าทำไมจริงหรือไม่จริงครับหรือว่าจะรอให้คนกัมพูชาเนี่ยทำเยอะก่อนแล้วให้คนกัมพูชาเนี่ยมาสปอนเซอร์เพื่อนๆเลยครับผมว่าไม่ใช่นะคุณอยากจะทำแบบนั้นหรือเปล่านั่นก็คือสิ่งของคุณนะครับนี่ก็จะเป็นทีมงานที่ประเทศลาวนะครับประเทศลาวเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับว่า
ยังไม่มีสาขาแต่ประเทศเราเนี่ยเขามองเรื่องอนาคตเขาไม่มีข้ออ้างครับบอกว่าเฮ้ยประเทศฉันไม่มีสาขาฉันทำการตลาดยากเขาไม่มีข้ออ้างครับเขาอยากทำเขาทำเลยนะครับแล้วสมมติว่าถ้าสาขาของเขาเนี่ยเปิดขึ้นมาอีกปีนึง2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรครับเขาก็เป็นต้นสายเขาก็จะทำงานน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยใครเนี่ยเห็นโอกาสของคนนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นร้าน GC Shop ที่ประเทศพม่านะครับที่เมืองย่างกุ้งนะครับนี่ก็จะเป็นภายในร้านนะครับ GC Shop ที่ประเทศพม่าซึ่งสินค้าก็มีเหมือนกับที่ประเทศไทยเลยนะครับก็ไม่ใช่เป็นประเทศเดียวนะครับที่ประเทศกัมพูชานะครับที่ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจจอนคอยนะประเทศพม่าก็มีคนสนใจค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มีคำถามอยู่ว่าเฮ้ยถ้าที่บ้านฉันนะไม่มีสาขาฉันทำธุรกิจได้หรือเปล่าหายห่วงได้เลยครับปัจจุบันนะครับเรามีการส่งสินค้าถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในภายในกรุงเทพนะครับค่าส่งสินค้าน้ำหนักไม่เกิน35กิโลคิดเงินครั้งละ100บาทน้ำหนักต่างจังหวัดนะครับน้ำหนักไม่เกิน35กิโลคิดครั้งละไม่เกิน200บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่จำเป็นจะต้องมีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าเรามีการส่งสินค้าถึงที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันนะครับท่านดร.สมชาติ ขจิริหาประธานกรรมการบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดของเราเนี่ยนะครับก็ยังได้สร้างระบบ e-wallet นะครับทำให้เพื่อนๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปสมัครทำธุรกิจในที่สาขานั้นนะครับเราสามารถโอนเงินนะครับเข้าระบบ e-wallet นะครับแล้วก็ให้ทีมงานซึ่งเป็นเจ้าของระบบ e-wallet ของเราเนี่ยสามารถคีย์สินค้าคีย์สมัครสมาชิกแล้วก็ให้เพื่อนๆ เนี่ยไปรับสินค้าที่สาขาไหนก็ได้หรือว่าใครที่ขี้เกียจไปรับก็สามารถรับสินค้าถึงที่บ้านก็ได้ก็ค่าส่งก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นั่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆได้ทุกอย่างได้เลยนะครับอย่างล่าสุดนะครับ5วันที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมก็เปิดอินเทอร์เน็ตไว้นะครับผมก็มีคนโอนเงินมาหาผมนะครับผมก็ใช้ระบบ e-wallet ของผมเนี่ยในการขี่ยอดได้นะครับผมไม่จำเป็นจะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยมาขี่ยอดสั่งสินค้าให้กับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเพราะผมมีระบบ e-wallet นั่นเองครับเนี่ยครับคือความเจ๋งของระบบ e-wallet นะครับไม่ว่าผมอยู่ที่ไหนผมก็สามารถทำงานสร้างธุรกิจรายได้เข้าเติมมาได้เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับจอห์นคอยภายในอีก 1-2 ปีนะครับเพื่อนๆจะเห็นภาพของบริษัทจอห์นคอยชัดเจนขึ้นครับเพราะเนื่องจากบริษัทจอห์นคอยกำลังเข้าสู่ตลาดซับและกำลังจะแปลงโฉมเป็นซูเปอร์สตอร์ขนาดย่อมทั่วประเทศและเป็นบริษัทขายตรงแห่งแรกของประเทศไทยที่ยังก้าวสู่เข้าตลาดหลักทรัพย์ครับนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบโมเดลนะครับซึ่งเป็นห้างนะครับตึก3ชั้นนะครับถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกให้เพื่อนๆมองภาพถึงห้างแมคโครห้างโลตัสใหญ่ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นสำนักงานใหญ่นะครับอยู่ที่ตำบลไซมะจังหวัดนนทบุรีนะครับบริษัทของเรานะครับไม่ได้ไปเช่าพื้นที่ของใครอยู่ครับตรงนี้เป็นที่ดินของท่านดร.สมชาติ หจิริหานะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันจะเปิดไปเพียงแค่1ปี2ปีแล้วปิดทิ้งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับธุรกิจของเราเปิดมามากกว่า15ปีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นห้าง GC Shop ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็น่าจะเสร็จไม่อีกเกินประมาณ2เดือนนะครับให้เป็นห้างตึก2ชั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นข่าวดีของคนที่อยู่หาดใหญ่นะครับก็ได้เปิดตัวห้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดมาได้ประมาณสักครึ่งปีแล้วนะครับห้างนี้หาดใหญ่ก็เป็นตึกสีส้มๆนะครับมีตึก3ชั้นนะครับใครที่อยู่หาดใหญ่หรืออยู่ภาคใต้มีโอกาสแวะไปได้ก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับ
สินค้าของเราค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยนะครับก็เป็นสินค้าที่ห้างขนาดใหญ่ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์พวกสุขภาพความสวยความงามนะครับเนี่ยนะครับอาหารก็มีครับไม่ว่าจะซื้อผักผลไม้สิ่งเหล่านี้ก็มีแต้มให้เพื่อนๆหมดเลยนะครับและข่าวดีครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็สร้างเป็นห้างเหมือนกันนะครับแล้วใกล้จะเสร็จเร็วๆนี้นะครับใครที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะครับหรือว่าขับรถแวะผ่านมาก็อดใจอีกนิดเดียวเนาะนะครับไม่น่าจะเกิน1-2เดือนก็น่าจะใกล้เคียงกับสาขาขอนแก่นนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้างนะครับที่เรากำลังสร้างนะครับที่จังหวัดชลบุรีอีกด้วยนะครับชาวชลบุรีตอนนี้เนี่ยทีมงานก็เริ่มขยายกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเหลือแต่รอว่าเฮ้ยห้างเมื่อไหร่จะเสร็จนะครับเราก็ได้จะเริ่มใช้บริการกันได้นะครับสำหรับคนกรุงเทพก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเรามีห้างเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลซึ่งต้องเราจ้างสถาปนิกที่ออกแบบจินตนาการซึ่งทำให้รูปตึกตรงนี้เนี่ยแตกต่างจากที่อื่นไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกก่อนนะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับอาจจะสัก2-3 ปีนะครับเราก็เริ่มทำสร้างคือขายได้เลยนะครับอย่าไปรอให้ช้านะครับส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะมีแบ็กอัพทางการเงินนะครับของจอห์นคอยด้วยนะครับบริษัทจอห์นคอยนะครับเราสามารถรับรายได้หรือว่าค่าคอมมิชชั่นเนี่ยได้ผ่านทาง3ธนาคารนะครับนั่นคือธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอะไรครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับผมรับรายได้จากค่าคอมมิชชั่นมา 1,000 บาทนะครับผมจะได้รับเงินนะครับโอนมาให้นะครับนับไปข้างหน้าอีก3วันนั่นคือพฤหัสศุกร์วันเสาร์ผมจะได้รับเงินกลับมา930บาทหักค่าโอนหักค่าภาษีถูกต้องตามกฎหมายครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบัตรเครดิตการ์ดนะครับจ่ายดอกเบี้ยให้ 5% นะครับทุกๆ6เดือนเราจะได้ดอกเบี้ยนะครับถ้าเราเงินไปฝากไว้ในระบบeWallet ของเรานะครับก็6เดือนนะครับจ่ายให้ 2.5% อีก6เดือนจ่ายให้อีก 2.5% นะครับแล้วในเงินรูปแบบของระบบ e-wallet ตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถถอนออกมาใช้เป็นเงินสดได้แต่เราสามารถเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาซื้อสินค้าใน e-wallet ของเราได้เพื่อที่เราจะมี PV เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับแล้วบัตรใบนี้เนี่ยเรานะครับสามารถรูดซื้อสินค้าอะไรก็ได้บนโลกนี้นะครับเราได้แต้มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเนี่ยครับคือความเจ๋งของบัตรเครดิตการ์ดของจอห์นคอยครับ ผมไม่ได้ทำบัตรเครดิตการ์ดออกมาเพียงแค่เท่ๆแล้วก็เอามาดองไว้ในกระเป๋าตังค์ของผมไม่ใช่แบบนั้นผมทำเครดิตการ์ดขึ้นมาตรงนี้เอามารูดในการช้อปปิ้งที่ห้างโลตัสนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมสามารถเอามารูดได้แล้วผมก็ได้แต้มขึ้นมาพอสะสมแต้มครบผมก็ได้เงินปันผลอีกด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับเราสามารถเปิดมาเป็นร้าน JCI Mart ได้อีกด้วยนะครับถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอนะครับรถ M Shop ก็มีด้วยนะครับเราสามารถมาซื้อดาวรถตรงนี้ได้ครับรถคันนี้นะมีมูลค่าเกือบ1ล้านบาทครับเราเปิดโอกาสให้สำหรับนักธุรกิจที่มีเงินทุนเยอะเนี่ยมาซื้อรถ JCM Shop แล้วก็มาสร้างเครือข่ายด้วยวิธีนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับเราก็ยังมีบริการซื้อตู้เติมเงินมือถืออีกด้วยนะครับไม่ว่าเราจะเติมมือถือเติมค่าน้ำค่าไฟนะครับเราก็ได้แต้มจากรายได้ช่องทางนี้อีกด้วยนะครับสรุปแล้วนะครับถ้าเราเป็นหุ้นส่วนร้าน JC Shop นะครับใครรวยครับนั่นคือเรานั่นเองนะครับใครที่อยากจะเป็นหุ้นส่วน JC บ้างครับช่วยกดหมายเลข9รัวๆมาด้วยครับอ
คเยี่ยมเลยนะครับ และหลายคนนะครับเคยได้ยินข่าวนะครับเกี่ยวเรื่องธุรกิจแชร์ลูกโซ่และล่าสุดก็ยังมีธุรกิจแชร์ลูกโซ่ของโชกุนเข้ามาพัวพันอีกด้วยนะครับที่หลอกให้คนมาทำธุรกิจจ่ายเงินไป 9,500 บาทแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดนหลอกไปมากกว่า 1,000 คนมีใครได้ยินข่าวเรื่องนี้บ้างครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งมาให้กับผมด้วยครับน่าจะได้ยินกันเยอะนะสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนวันสงกรานต์นะครับแต่หายห่วงได้เลยนะครับบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับเรามีโล่สคบนะครับสคบย่อมาจากอะไรครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหายห่วงได้เลยครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่อย่างแน่นอนครับแล้วซ้ายมือตรงนี้เนี่ยนั่นคือท่านอนุวัฒน์ธมทัศน์นะครับอดีตนะครับเคยเป็นเลขาสคบปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจของเราอีกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปใบประกาศหลักสูตรนะครับการอบรมวิชาชีพขายตรงนะครับนะครับผมก็ได้ผ่านการอบรมนะครับหลักสูตรการทำธุรกิจขายตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มีใบประกาศนียบัตรอีกด้วยนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยผมได้มาอบรมเรียบร้อยครับแล้วที่สำคัญนะครับนายกสมาคมพัฒนาการขายตรงไทยของเราเนี่ยครับก็ไม่ใช่คนไกลที่ไหนครับนั่นคือท่านดร.สมชาหัจฉรีหานั่นคือท่านประธานกรรมการบริษัทของจอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดอีกด้วยนะครับอันนี้แหละครับก็จะเป็นบัตรประจำตัวนักธุรกิจอิสระของผมนะครับถัดไปเรามาพูดถึงเรื่องผลประกอบการของบริษัทขายตรงชื่อดังนะครับผมยังไม่ได้รับการอัปเดตของปี59 2559นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเอาของปี2558มาอัปเดตให้ดูสักนิดนึงบริษัทจอห์นคอยนะครับเรามียอดขายโตนะครับจากปี2557นะครับ2520ล้านกลายมาเป็น2750ล้านปัจจุบันเรามียอดขายโตอันดับ7นะครับจากธุรกิจเครือข่ายทั้งหมดเลยนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นบทพิสูจน์นะครับรางวัลแห่งความสำเร็จนะครับบริษัทของเรานะครับเปิดมาปี2545นะครับเปิดมาเพียงแค่ปีเดียวนะครับในปี2546พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับก็ได้มอบรางวัลนะครับให้กับเราพระราชทานเทพทองให้กับเราอีกด้วยนะครับในกององค์กรดีเด่นนะครับในปี2552ถึงปี2553นะครับท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับก็มอบรางวัลบริษัทขายตรงดีเด่นให้กับเรา2ปีซ้อนในปี2554นะครับท่านอดีตนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็มอบโล่รางวัลให้กับเรานะครับในเรื่องของนักบริหารคือขายยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วในปี2555นะครับท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับยังมอบรางวัลนักธุรกิจดีเด่นบุคคลดีเด่นแห่งปีให้อีกด้วยนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้ทุกรางวัลนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูกันได้นะครับจากเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแห่งความสำเร็จนะครับในการฉลองครบรอบบริษัทจอห์นคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับ15ปีที่ Impact เมืองทองธานีนะครับนะฮะแล้วเราก็ยังได้มีคอนเสิร์ตสุดมันอีกด้วยนะครับนั่นคือคอนเสิร์ตของBody Slam นะพี่ตูนนั่นเองนะครับมาเต้นมาร้องเพลงนะครับมาเล่นกีตาร์ให้เราฟังอีกด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมได้รับความสุขมากๆนะครับเกี่ยวกับธุรกิจนี้นะครับก็การคอนเสิร์ตไปด้วยกันนะครับกับธุรกิจจอห์นคอยนี้ก็จะเป็นภาพทีมงานรวมของเรานะครับในElite Power Camp ครั้งที่นะครับเมื่อวันที่1ถึง2มีสายนที่ผ่านมาใน3อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ก้าวไปพร้อมกับความยิ่งใหญ่กับจอห์นคอยนะครับก็ช่วงที่2ผมเนี่ยก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับเชิญคุณนพดลแสนวันดีนะครับมาช่วยอธิบายช่วงที่3กับช่วงที่4ด้วยครับผมขอมอบเวทีนี้ให้กับ
คุณนพดลแสนมันดีด้วยนะครับช่วยตบมือดังๆให้กับเขาด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับถ้าขอทดสอบไปนะครับถ้าได้ยินเสียงผมแล้วช่วยกดหมายเลข2ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับเสียงชัดเจนนะครับไม่มีเบาไม่มีดังไปนะครับโอเคนะครับก็กล่าวสวัสดีอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์ OPP ออนไลน์นะครับของทางทีม Elite LSC นั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทสินค้านะครับแล้วก็mindset ต่างๆนะครับของอาจารย์สุกีปริญญาปริวัติของเองนะครับมีใครช่วยกดเลข9นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์สุกีของเรานะครับที่ได้มาแบ่งปันสิ่งดีให้กับเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับโอเคครับในช่วงที่3นะครับในช่วงสามและช่วงสี่นะครับนั่นคือในช่วงสามของเรานะครับนั่นคือในส่วนของทีมเองนะครับเราอยู่ทีมอะไรนะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าเรานะครับทีมของเรานะครับเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนที่สี่นะครับนั่นคือในส่วนของแผนการตลาดของทางบริษัทจอยแอนด์คอยนั่นเองนะครับเรามาเริ่มต้นกันในส่วนที่สามนะครับส่วนที่สามนั่นคือทีมอิดิทเอสซีนะครับทีมอิดิทเอสซีนะครับหลายคนคงจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับหรือว่าได้ทราบจากคอยนั่นเองครับวันนี้นะครับตัวผมนะครับจะมาเจาะลึกนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับทีมอิดเอลซีนะครับได้รับฉายานี้มาได้ยังไงนั่นเองแต่ก่อนที่ผมจะเข้าเนื้อหาในวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆนะครับสังเกตจากตัวของเพื่อนเองเลยนะครับเพื่อนๆนะครับได้รับเข้าประชุมนะครับทางห้องออนไลน์ของทีมอิดเอลซีนะครับอยู่ที่บ้านของตัวเพื่อนๆเลยใช่ไหมครับและขนาดนี้ผมก็บรรยายอยู่ที่บ้านผมเหมือนกันครับอาจารย์สุกี้ก็บรรยายที่บ้านของตัวเองเหมือนกันเป็นไงครับสะดวกใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งครับของทางทีมอิดเอสซีนะครับยังมีเครื่องไม้เครื่องมือของทางทีมอิดเอสซีนะครับอีกมากมายเลยที่ให้เรานะครับเราสมาชิกนะครับได้เข้ามาสัมผัสและได้มาใช้กันนั่นเองใช้กันแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยครับจริงๆแล้วนะครับทีมอิดเอสซีนะครับเป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งก็จริงนะครับแต่ของเรานะครับไม่ได้ทิ้งในเรื่องของการทำออฟไลน์เหมือนกันเรามีทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมครับคำว่าออนไลน์กับออฟไลน์แตกต่างกันยังไงแตกต่างในส่วนของการทำการตลาดครับปกตินะครับการทำเครือข่ายสมัยก่อนๆใช่ไหมครับเราจะต้องไปชวนญาติพี่น้องชวนคนรู้จักใช่ไหมครับพูดปากต่อปากชวนกันแต่ในส่วนของการทำธุรกิจนะครับผ่านทางทีมอิดเอสซีนะครับเรานะครับมีระบบนะครับที่จะช่วยในการคัดสรรนะครับคนที่สนใจที่เขานะครับสนใจในธุรกิจของเราจริงๆนะครับเราสามารถที่จะไปชักชวนนะครับเขาเหล่านั้นนะครับเข้าร่วมธุรกิจของเราได้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราสามารถลดปัญหานะครับในส่วนของการที่เขาจะถูกปฏิเสธลงแล้วก็ในส่วนของกำลังใจในส่วนของการทำธุรกิจของเราอีกด้วยนะครับพูดกันมาเนิ่นนานเลยนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำตัวของผมเองก่อนเลยนะครับผมนะครับมีชื่อว่านพดลแสนมันดีนะครับชื่อเล่นชื่อดนนะครับอายุ25ปีนะครับการศึกษาของผมนะครับจบจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีนะครับนะครับผมเป็นวิศวกรของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็เป็นนักธุรกิจออนไลน์อิสระของทางจอยแอนด์คอยนะครับผ่านทางทีมอิลิทเอลซีเหมือนกับเพื่อนๆนะครับที่กำลังให้ความสนใจอยู่ณขณะนี้ครับและหนึ่งอย่างนะครับผมก็เป็นหนึ่งในแอดมินนะครับของทางทีมอิลิทเอลซีด้วยนะครับคนใดนะครับมีข้อสงสัยในส่วนใดสามารถติดต่อผมได้นะครับหรือว่ามีอะไรไม่สงสัยหรือว่าติดขัดในส่วนไหนสามารถสอบถามผมได้นะครับผมเป็นกันเองนี่วันนั้นก็มีพี่ท่านนึงนะครับผมขอไม่เอ่ยนามแล้วกันก็มาปรึกษาในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์กับออฟไลน์นี่แหละครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วในส่วนนี้ผมก็ได้ให้คำชี้แนะไปนะครับโอเคนะครับทีมอิดิทเอสซีนะครับของเรานะครับมุ่งเน้นในส่วนของการทำออนไลน์ก็จริงนะครับแต่สิ่งในเรื่องของการทำออฟไลน์นะครับของเราก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับซึ่งกิจกรรมที่ผมประทับใจนะครับก็เร็วๆนี้นี่เองครับที่พี่เก้ได้บอกไปนะครับในวันที่1และ2เมษายนนะครับนี่นะครับทีมอิดิทเอสซีนะครับต่างคนนะครับต่างที่มาทุกคนนะครับร้อยพ่อพันแม่นะครับบางคนมาจาก
ต่างประเทศบางคนมาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือรวมประเทศเดียวกันเนี่ยครับทุกคนต่างที่มาต่างมารวมกันนะครับณที่แห่งนี้นั่นคือทีม EHSC นั่นเองครับเรานะครับมารวมกันนะครับเพื่อจุดมุ่งหมายนะครับเป้าหมายเดียวกันเองครับทุกคนนะครับต่างมาเติมไฟแล้วก็มาให้กำลังใจกันนี่คือภาพบรรยากาศนะครับของแข่งนั่นเองครับเป็นไงครับดูมีไฟใช่ไหมครับทุกคนนะครับมารวมตัวกันทำในสิ่งที่มันเหมือนกันนะครับเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งผลลัพธ์นะครับมันก็ก่อเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นั่นเองเห็นไหมครับทุกคนนะครับไม่มีใครนะครับสามารถที่จะบังคับผู้คนเหล่านี้นะครับให้มาทำในสิ่งที่เขาต้องการที่จะทำได้ถูกไหมครับทุกคนเหล่านี้นะครับมีเป้าหมายเมื่อมีเป้าหมายนะครับสิ่งที่ทีมเลดเอซีนะครับมอบให้นั่นคือวิธีการและวิธีคิดเมื่อเรามีวิธีการและวิธีคิดแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับการกระทำของเรามันก็ตามมานั่นเองเพื่อนๆคิดว่าการกระทำของเรานะครับมันตามมาไหมครับถ้าเรามีพลังมีไฟที่จะทำเป้าหมายของเราให้ประสบความสำเร็จนั่นเองครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในส่วนของการทำออฟไลน์ของทางทีมเอเอเอซีนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็มาเข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของทางทีมเอเอเอซีนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องไม้เครื่องมือของทางทีมเอเอเอซีนะครับเมื่อเริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะได้รับในส่วนผมจะขอไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับก็คือในส่วนของเว็บไซต์นั่นเองครับเว็บไซต์อัจฉริยะนะครับทุกคนนะครับที่เข้ามาให้ความสนใจกับทางทีมเอเอเอซีครับทุกคนเหล่านี้ก็จะผ่านในส่วนของเว็บไซต์นี้มาอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับเสียงหนึ่งนะครับคอยกระซิบมาบอกเราเองว่าธุรกิจนี้เป็นยังไงอย่าเพิ่งปิดวิดีโอนี้นะทุกคนอาจจะเคยได้ผ่านมาในส่วนนี้ใช่ไหมครับพอเราได้ผ่านส่วนนี้แล้วเสร็จปุ๊บเราเกิดเห็นความสนใจเราให้ความสนใจเสร็จแล้วเราก็กดลงทะเบียนนะครับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองเมื่อเราลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะเข้ามาสู่ในระบบผู้สนใจหรือระบบผู้มุ่งหวังนั่นเองนะครับในระบบนี้นะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับของทางทีมอีกเอสซีและของทางบริษัทจอยคอยนั่นเองที่อาจารย์สุกี้ได้บรรยายไปนะตะกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตลาดนะครับในส่วนของสินค้าในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนะครับความมั่นคงส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับท่านประธานนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลนะครับได้ด้วยตัวเองก่อนเลยผู้สนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลในส่วนนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงนะครับเมื่อผู้สนใจนะครับศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับหรือสมัครเข้าร่วมกับ Joy & Coy นะครับผ่านทางทีม Edit SC ได้เลยครับผ่านทางระบบนี้ได้เลยเมื่อสมัครผ่านมาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยครับในส่วนนี้นะครับเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้รับนะครับต่อมานั่นคือในส่วนของระบบนักธุรกิจนั่นเองนะครับระบบนี้นะครับจะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของทางทีม Edit SC นะครับอยู่มากมายเลยให้เราได้เลือกใช้นะครับได้เลือกคัดสรรใช้นะครับแล้วเราจะใช้งานกันยังไงล่ะบางคนอาจจะสงสัยใช่มั้ยครับในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปห้องเรียนนะครับออนไลน์ได้เลยครับศึกษาข้อมูลก่อนเลยครับว่าขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับเราจะทำยังไงบางคนอาจจะไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำการตลาดในโลกออนไลน์มาก่อนเลยครับเหมือนตัวผมการจบมาการเรียนก็ค่อนข้างจะต่างเลยส่วนนี้ครับเราก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลก่อนได้ครับศึกษาติดอาวุธของเราไปเรื่อยนะครับเมื่อเรามีอาวุธนะครับของเราเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ของเรานะครับในส่วนนี้นะครับมาฝึกลงมือทำได้เมื่อเรามาฝึกลงมือทำนะครับมันจะเข้าสู่ในระบบการจัดการคลังบทความนั่นเองเมื่อเรานะครับเรียนนะครับจากทางห้องประชุมห้องออนไลน์เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะนำในส่วนนี้นะครับมาลงมือทำไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการคลังบทความระบบจัดการเว็บไซต์ส่วนตัวนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูลของเราลงไปนะครับใส่อีเมลคิดของเราลงไปนะครับเรามีแนวคิดอะไรยังไงนะครับเราศึกษามายังไงเป็นแล้วก็สามารถจะต่อถ้าบางครั้งบางทีนะครับเราเกิดลงมือทำไปแล้วนะครับเกิดมีข้อติดขัดในส่วนไหนนะครับในส่วนนี้เราก็สามารถที่จะเข้ามาฟังเทคนิคดีๆนะครับหรือข้อมูลดีๆนะครับผ่านทางโค้ชหรือแอดมินของทางทีมอีเอ็นเอซีนะครับท่านต่างๆครับก็จะมีบรรยายนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับหรือสมาชิกชาลีเอเอซีนะครับได้ฟังกันเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทุกๆวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์แล้วก็วันพุธนั่นเองเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะเข้ามาฟังได้นั่นเองครับแต่พังผ่านคอมพิวเตอร์นะครับ PC ของเพื่อนๆก็สามารถฟังได้นะครับหรือในส่วนของมือถือนะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็น
iOS หรือ Android นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าฟังได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับทุกที่ทุกเวลาเราสามารถที่จะฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งตัวผมนะครับได้พิสูจน์มาแล้วผมไปต่างประเทศผมก็สามารถที่จะฟังข้อมูลตรงนี้นะครับผ่านทางมือถือนะครับขอแค่ผมนะครับหรือเพื่อนๆนะครับมีอินเทอร์เน็ตนะครับของทางมือถือของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าประชุมหรือเข้าฟังเทคนิคดีๆนะครับเพิ่มพูนความรู้นะครับเพื่อให้เรานะครับนำไปต่อยอดนะครับสู่ความสำเร็จของเพื่อนๆได้แล้วนั่นเองเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเพื่อนมีความรู้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนนะครับนำในส่วนนี้ครับไปทำการตลาดเกิดเป็นผู้สนใจนะครับหรือผู้มุ่งหวังเข้ามาในระบบของเรานะครับในส่วนนี้นะครับทาง EVLC นะครับมีระบบในส่วนของการจัดเก็บรายชื่อผู้สนใจนั่นเองครับระบบนี้นะครับมีดียังไงนะครับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผมเลยที่ชอบระบบนี้ก็คือนะครับระบบนี้นะครับมีชื่อนะครับมีเบอร์โทรมีที่อยู่นะครับมีจังหวัดนะครับมีอีเมลแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีในเรื่องของความสนใจนะครับของทางผู้สนใจคนนั้นนะครับที่เขานะครับกรอกลงทะเบียนมากับเรานะครับบางคนนะครับมีความสนใจมากเลยสามารถที่จะศึกษาคลิกตามระบบอย่างที่ผมบอกคลิกดูข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับต่างๆได้ด้วยตัวเองพอพวกเขาเหล่านั้นนะครับคลิกข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับข้อมูลเหล่านั้นนะครับมันก็จะแสดงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้กับเรานะครับให้กับคนที่ออกไปทำการตลาดนะครับได้เห็นกันเองครับเรานะครับสามารถจะเลือกนะครับแล้วก็โฟกัสบุคคลคนนั้นได้นะครับว่าเรานะครับจะเข้าไปแนะนำตัวหรือเข้าไปปิดการขายนะครับไปช่วยเขานะครับในส่วนต่างๆว่าเขามีข้อติดขัดในส่วนไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้ในส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเรานะครับลดปัญหาในส่วนของการถูกปฏิเสธลงนั่นเองและผู้คนเหล่านั้นนะครับที่เขาเข้ามาหาเรานะครับบางคนนะครับผมไม่ได้เป็นญาติเลยไม่ได้เป็นพี่น้องกันด้วยไม่ได้เป็นคนรู้จักกันมาก่อนก็สามารถที่จะเข้ามานะครับในระบบเราก็สามารถที่จะไปติดต่อพูดคุยกับคนเหล่านั้นได้นะครับซึ่งผู้คนเหล่านั้นนะครับบางคนนะครับเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจจริงมีความฝันแล้วก็มีความพยายามอย่างเต็มที่นะครับเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดเพิ่มพูนผลักดันเขานะครับให้ไปสู่ฝันที่เขาตั้งหมายไว้ได้นั่นเองหรือบางคนนะครับมีพอเข้ามาในระบบของทางทีม EDSC เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้บางคนอาจจะมีข้อสงสัยในส่วนไหนนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ขอจอยคอยสินค้าตัวนี้กินแล้วกินยังไงนี่คือกินยังไงนู่นนี่นั่นข้อมูลในการทำการตลาดเป็นยังไงเรานะครับสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มสอนงานนะครับของทางทีมอีก LC ได้นะครับมีในส่วนของทาง Facebook นะครับหรือในกลุ่ม LINE ก็มีเหมือนกันนั่นเองเราสามารถที่จะไปโพสต์นะครับหรือทิ้งข้อความเอาไว้นะครับให้บุคคลที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะครับมาตอบข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะครับหรือบางคนนะครับสามารถที่จะมีความรู้อะไรนะครับหรือมีเทคนิคดีๆอะไรก็สามารถที่จะมาแบ่งปันในกลุ่มนี้ได้นะครับผมก็เห็นหลายๆท่านนะครับในเรื่องของการตัดต่อวิดีโอในเรื่องของการทำสินค้านะครับสินค้าใหม่ๆเรื่องโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับเราก็สามารถจะเอาแบ่งปันความรู้กันเองนะครับเพราะเรานะครับเป็นครอบครัวทีม Elite NC นั่นเองครับและนี่นะครับก็คือเครื่องไม้เครื่องมือนะครับของทางทีม Elite NC นะครับยังไงบ้างนะครับเจ๋งใช่ไหมครับโอเคนะครับถ้าสุดยอดนะครับช่วยกดเลข2ให้กับผมด้วยนะครับโอเคครับยังอยู่กันใช่ไหมครับครับนี่ครับก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของทางทีม Elite SC นะครับและเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือของทางทีม Elite SC นะครับมาประจวบเหมาะรวมกับเครื่องไม้เครื่องมือของทางจอยคอยมันเกิดอะไรขึ้นครับอย่างที่เพื่อนๆได้ฟังจากอาจารย์สุกีใช่ไหมครับเครื่องไม้เครื่องมือของทางจอยคอยมีเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นห้างไม่ว่าจะเป็นร้านมินิมาร์ทไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือแม้กระทั่งกระเป๋าเงินอย่าง Elite นั่นเองทุกคนนะครับสามารถที่จะใช้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือของทางจอยแอนด์คอยหรือทางเครื่องไม้เครื่องมือของทาง EDSC นะครับเพื่อให้เกิดการบอกต่อหรือการไปทำการตลาดได้นะครับเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเพื่อไปต่อยอดในธุรกิจของเราได้นั่นเองและเมื่อเรานำสิ่งเหล่านั้นนะครับไปต่อยอดแล้วนะครับบวกระบบ Elite 854เข้าไปนะครับสิ่งนี้นะครับจะเป็นเหมือน GPS นะครับหรือเป็นเครื่องนำทางให้กับเพื่อนๆนั่นเองเริ่มจากเพื่อนๆนะครับไม่รู้อะไรเลยเพื่อนๆก็เริ่มจากก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3ก้าวที่4ไปเรื่อยๆนะครับจนเมื่อเพื่อนๆนะครับบรรลุถึงเป้าหมายตั้งแต่สเต็ปที่1สเต็ปที่2ก้าวที่3ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทําตรงเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อนๆก็สามารถมีผลลัพธ์นะครับเกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆนะครับก็คือเราเข้าร่วมนะครับกับทาง
จอยแอนด์คอยนะครับผ่านทางทีมEdit LLCนะครับบวกลงมือทำตามระบบเท่ากับว่านะครับเราสามารถที่จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นได้แล้วนั่นเองซึ่งผมนะครับสามารถพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเราสามารถดูข้อมูลนะครับหรือผลลัพธ์นะครับจากรุ่นพี่ของเรานะครับที่เขานะครับเข้าร่วมกับทางจอยแอนด์คอยนะครับผ่านทางทีมEdit LLCได้เพื่อนหรือรุ่นพี่ของเรานะครับเหล่านั้นนะครับเขามีผลลัพธ์กันได้ยังไงนะครับพวกเขาเหล่านั้นครับก็เดินตามระบบเนี่ยครับเหมือนกับเราเลยทุกคนนะครับก้มหน้าก้มตาเดินตามระบบพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็มีในส่วนของหลายๆอย่างนะครับบางคนครับมีในส่วนของความพร้อมนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับอยากจะทำบางคนครับที่ฟังผมหรืออาจารย์สุกี้หรือฟังข้อมูลจากออนไลน์นะครับบางคนนะครับเกิดไฟนะครับเกิดแบบโอ้ยอยากทำมากเลยหรือมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับทางด้านท่านเงินทางด้านสุขภาพหรือทางด้านอะไรก็แล้วแต่ครับพวกเขาเหล่านั้นครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมได้นะครับและนี่ก็คือผลงานของรุ่นพี่ของเรานั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือรุ่นพี่ของเรานะครับบางคนนะครับนี่ครับตอนเดียวนะครับ 7,000 บาทเลยนั่นเองครับหรือบางคนนะครับทำงานกันเป็นทีมเลยเป็นทีมนะครับหรือเป็นครอบครัวเลยนั่นเองครับเพื่อนๆสังเกตเห็นนะครับสกุลเดียวกันเลยนะครับทำงานทั้งบ้านเลยวันเดียวรับไป 3,000 บาทนะครับยังไงบ้างครับหรือนะครับบางคนนะครับทำงานกันเป็นทีมนะครับเห็นนะครับนี่ครับธุรกิจนี้นะครับมันดีอย่างนึงนะครับเราทำงานคนเดียวนะครับเราก็อาจจะได้ตังค์เหมือนกันแต่ถ้าเราทำงานเป็นทีมนะครับเรายิ่งได้ตังค์มากกว่าแล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้าเราทำงานเป็นทีมช่วยเหลือกันนะครับทุกคนต่างแฮปปี้ทุกคนต่างได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไว้นะครับสิ่งที่นั้นก็สามารถที่จะทำให้เรานะครับยึดเหนี่ยวเกาะกลุ่มกันไว้นะครับทำให้เป้าหมายของเรานะครับประสบความสำเร็จได้นั่นเองหรือบางคนนะครับในส่วนนี้นะครับเขาไม่มีความพร้อมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของศักยภาพทางด้านการเงินหรือศักยภาพในเรื่องของสุขภาพผู้ขอเหล่านั้นนะครับก็สามารถที่จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นได้นะครับถ้าทำตามระบบนั่นเองซึ่งที่พี่ผู้ชายท่านนี้นะครับมีความบกพร่องในเรื่องของการมองเห็นนั่นเองครับเขาก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นได้นั่นเองครับนี่ครับข้างบนก็คืออัพไลน์ของเขานะครับพี่กรของเรานั่นเองนะครับนี่ครับรับรวมกันไป 4,000 คนละ 4,000 เลยนั่นเองครับเป็นไงครับสุดยอดไหมครับหรือพี่ผู้หญิงท่านนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับมีความบกพร่องในเรื่องของการมองเห็นเหมือนกันนะครับเขาก็สามารถมีผลลัพธ์เกิดขึ้นได้นะครับจากการที่เขาเดินตามระบบนั่นเองมีรายได้เกิดขึ้นนะครับวันเดียวรับไป 3,000 บาทเลยนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับนั่นก็คือเมื่อเรานะครับมีจุดมุ่งหมายนะครับแล้วก็คิดที่จะลงมือทำนะครับเมื่อเราเข้าร่วมกับทางทีมเอเอสซีแล้วนะครับลงมือทำตามระบบอย่างเคร่งครัดทุกคนเหล่านั้นก็มีรายได้เกิดขึ้นนะครับเพราะที่นี่นะครับมีงานมีเงินครบจบในระบบเดียวนั่นเองนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับที่ Edit LLC นั่นเองครับและระบบดีๆเหล่านี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดบุคคลท่านนี้นะครับนั่นก็คือคุณณัฐวุฒิผู้เพชรนั่นเองนะครับผู้ก่อตั้งและผู้นำสูงสุดของทางทีม Edit LLC นะครับมีใครช่วยกดเลข8นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณณัฐวุฒิผู้เพชรด้วยนะครับซึ่งระบบดีๆนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนะครับหรือข้อมูลใหม่ๆนะครับคุณณัฐวุฒิก็คิดนะครับต่อยอดมาให้พวกเรานะครับครอบครัวทีมEdit LLCนะครับหรือสมาชิกเรานะครับได้ใช้งานกันได้เลยซึ่งง่ายๆนะครับใช้งานกันแบบฟรีๆได้เลยครับระบบของเรานะครับมีมูลค่านะครับไม่ต่ำกว่า6หลักแล้วนั่นเองครับซึ่งง่ายๆนะครับว่าสุดยอดมากเลยนะครับซึ่งตัวผมเข้ามาและสัมผัสก็คิดว่าโหมันเจ๋งจริงๆนะครับมีใครในที่นี้นะครับคิดที่จะเข้าร่วมทำธุรกิจกับจอยแอนด์คอยนะครับผ่านทางทีมEdit LLCบ้างนะครับช่วยกดหมายเลข3ให้กับผมด้วยได้ไหมครับโอเคครับมีหลายท่านเลยนะครับที่เกิดตัดสินใจนะครับอยากเข้าร่วมนะครับซึ่งก็จบไปนะครับในส่วนที่3นะครับเราก็จะมาดูกันในส่วนที่4นะครับเมื่อเรานะครับอยากที่จะเข้าร่วมแล้วนะครับผมก็จะมาบอกนะครับในส่วนของการสมัครนะครับและการเข้าร่วมนะครับมันจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยการเข้าร่วมทำธุรกิจกับจอยแอนด์คอยนะครับผ่านทางทีมEdit LLCนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับนั่นคือในส่วนของขั้นตอนที่1นะครับการสมัครสมาชิกขั้นตอนที่2ซื้อกินชื่อใช้นะครับจะเป็นสินค้าของทางจอยแอนด์คอยนะครับหรือว่าสินค้าที่อื่นก็ได้นะครับซื้อผ่านทางบัตรเครดิตนั่นเองแล้วก็ในส่วนที่3นะครับเมื่อเราซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดเห็นว่าสินค้ามันดีหรือว่าเรามีรายได้เกิดขึ้นนะครับเราอยากไปแนะนำบอกต่อกับ
คนอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถทําได้นะครับในส่วนนี้ก็คือในส่วนของการแนะนําบอกต่อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับมาซื้อสินค้าเหมือนกับเราเลยนั่นเองเราไปดูกันในขั้นตอนที่1นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับขั้นตอนที่1นะครับการสมัครสมาชิกการสมัครสมาชิกของทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับมีค่าสมัครสมาชิกอยู่ที่450บาทนั่นเองครับสมัครครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดชีวิตเรียกง่ายๆนะครับไม่มีการตัดรหัสทิ้งนะครับไม่มีการต่ออายุแต่อย่างใดนะครับรหัสของเรานะครับอยู่ไปชั่วฟ้าดินสายหรือว่าเราสูญหายใจจากไปรหัสของเรานะครับก็สามารถที่จะส่งข้อต่อให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้นั่นเองครับสิ่งที่เรานะครับสามารถที่จะทำมาเราสามารถที่จะมอบเป็นมรดกให้คนอื่นได้นั่นเองครับเพียงค่าสมัครเพียงแค่450บาทเป็นไงครับเจ๋งใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่เรานะครับสมัครนะครับการสมัครนะครับสมาชิกสิ่งที่เราจะได้รับนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นสินค้าทดลองใช้นะครับนั่นก็คือยาสมุนไพรจีนหยงเหิงขวดเล็ก1ขวดที่มีมูลค่า800บาทนั่นเองครับเรียกง่ายนะครับสมัคร450บาทแถมสินค้าทดลองใช้นะครับเป็นหยงเหิงมูลค่า800บาทแบบฟรีๆเลยนั่นเองคุ้มเกินคุ้มเลยนั่นเองครับสิ่งที่2นะครับที่เราจะได้รับนะครับนั่นก็คือในส่วนของหนังสือคู่มือในการธุรกิจนั่นเองครับเรานะครับสามารถศึกษานะครับข้อมูลนะครับของธุรกิจจอยคอยนะครับผ่านทางหนังสือเล่มนี้ได้ด้วยเหมือนกันครับผมก็เปิดอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับก่อนที่ผมจะให้ความเชื่อมั่นนะครับในธุรกิจนี้ในส่วนที่3นะครับก็คือหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะครับสินค้าเกี่ยวกับแคตตาล็อกนั่นเองก็เราสามารถนะครับที่จะดูนะครับสินค้าของทางจอยคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าพันธมิตรหรือสินค้าของทางจอยคอยเองก็แล้วแต่ครับเราสามารถที่จะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับราคาเป็นยังไงนะครับคะแนนที่เราจะได้รับมีเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับส่วนนั้นนะครับผ่านทางจอยแอนด์คอยได้เลยนะครับตรงถึงบ้านหรือเพื่อนๆจะไปรับที่สาขาก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยนั่นเองและสิ่งที่เราจะได้รับนะครับเมื่อเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเราสามารถซื้อสินค้านะครับในราคาสมาชิกได้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเรานะครับไม่ได้เป็นสมาชิกเราไปซื้อสินค้านะครับอย่างยงถึงส่วนเล็กหนึ่งส่วนมีมูลค่า800บาทแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเรานะครับไปซื้อสินค้ายงหงขวดเล็ก1ขวดมูลค่านะครับจะตกอยู่ที่750บาทนั่นเองเป็นไงมั้ยครับมีครับมีส่วนลดด้วยนะครับเมื่อเรานะครับไปซื้อสินค้ากับทางจอยคอยเมื่อตอนที่เรานะครับเป็นสมาชิกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่5นะครับเราก็จะได้กำไรนะครับจากการขายปลีกนะครับตามราคาที่บริษัทได้กำหนดไว้นั่นเองเมื่อเราซื้อสินค้านะครับกับทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับเราสามารถที่จะซื้อสินค้าตัวไหนก็แล้วแต่ครับที่เราให้ความสนใจตัวนั้นเราซื้อมาแล้วเราสามารถที่จะเอาไปขายในส่วนนี้นะครับเราซื้อมาในราคาสมาชิกใช่ไหมครับเราไปขายในราคาปกติเราก็สามารถทำได้เช่นกันนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกนั่นเองครับก็คือในส่วนของการเป็นสมาชิกหรือการเป็นเมมเบอร์นะครับในส่วนนี้นะครับเราเป็นแค่ผู้บริโภคเท่านั้นเองนะครับไม่มีในส่วนของการดักคะแนนแต่อย่างใดเลยนั่นเองสิ่งที่เรานะครับจะต้องส่งให้กับทางจอยคอยนะครับมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของทางเอกสารก็คือในส่วนที่1นะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนนั่นเองเราสามารถที่จะถ่ายสำเนาของเรานะครับเซ็นถูกสำเนาถูกต้องเรียบร้อยนะครับก็สามารถส่งไปให้กับจอยคอยผ่านทางด้วยตัวเองก็แล้วแต่นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ของทางบริษัทจอยคอยก็สามารถทำได้เช่นกันครับในส่วนที่2นะครับก็คือสำเนาบุ๊กแบงค์นะครับของ3ธนาคารนะครับมีด้วยกันนะครับ3อย่างด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยนั่นเองเพื่อนๆนะครับสามารถเลือกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น3ธนาคารนี้นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับส่งไปให้กับทางบริษัทจอยแอนด์คอยถ้าเพื่อนๆไม่ส่งไปนะครับดิฉะนั้นเมื่อเกิดเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือเกิดเป็นผลตอบแทนเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆก็จะไม่ได้รับส่วนนั้นนั่นเองแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เพื่อนๆนะครับรู้ว่าเพื่อนๆมีรายได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะส่งเอกสารนะครับไปที่หลังได้ทางบริษัทจอยแอนด์คอยก็จะคำนวณค่าคอมมิชชั่นนะครับย้อนหลังให้กับเพื่อนๆได้นั่นเองเพราะผมนะครับได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปคุยในส่วนของออฟไลน์นะครับกับสมาชิกท่านนึงนะครับมีท่านนึงนะครับเขาทำธุรกิจเนี้ยของจอยแอนด์คอยนะครับมาเป็นเวลา1ปีแล้วพอเขาทำมาสักพักนึงเขามีองค์กรมีอะไรเริ่มเติบโตเกิดความท้อหรือเกิดความเหนื่อยขึ้นมากลับไปทำธุรกิจหรืองานประจำของตัวเอง4ปีผ่านไปนะครับอัพไลน์มาหาตัวเขาเลยว่าช่วยเอาสำเนาบุ๊กแบงค์ของตัวเขานะครับไป
ยื่นกับทางบริษัทจอยคอยตอนนี้มีเงินรองรับอยู่200,000กว่าบาทนี่ขนาดหยุดไป4ปีนะครับมีเงินหรือค่าคอมมิชชั่นนะครับผลตอบแทนนะครับยังรออยู่เลยสิ่งที่ผมได้รับจากเขานะครับเขาบอกกับผมว่านะครับมันจะหาไม่ได้แหละครับธุรกิจที่สามารถที่จะทำแล้วหยุดทำได้นี่นะครับจอยคอยสามารถทำได้เขาถึงขนาดกับภรรยาของตัวเองแล้วก็บอกภรรยาบอกครอบครัวนะสิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าน่าจะเป็นครอบครัวถ้าเราเข้าใจกันผมว่าทุกอย่างมันโอเคเขาคุยกับครอบครัวเรียบร้อยภรรยาบอกว่าจะไปทำงานประจำต่อส่วนตัวเขาภรรยาบอกว่างั้นพี่ออกไปทำธุรกิจของจอยคอยได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวหรือที่ฉันทำงานประจำต่อไปเขาก็ลาออกจากงานประจำแล้วมามุ่งทำจอยคอยอย่างเต็มรูปแบบเลยครับเป็นไงครับสุดยอดใช่ไหมครับและณตอนนี้เขาก็ขึ้นเป็นเมนเจอร์บาลานซ์ทีมเรียบร้อยแล้วนั่นเองโอเคนะครับในส่วนนี้นะครับการที่เรานะครับสมัคร450บาทนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาเป็นแค่เมมเบอร์หรือผู้บริโภคเท่านั้นนะครับผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคหรือเมมเบอร์นะครับมีคุณสมบัติอะไรนะครับในส่วนนี้นะครับเรามีโอกาสนะครับในการสร้างรายได้กับทางธุรกิจของจอยแอนด์คอยนะครับเพียงแค่การบริโภคสินค้าซ้ำของตัวเราเท่านั้นนะครับเน้นย้ำว่าตัวเราเท่านั้นเกิดขึ้น 2% ถึง 40% เลยนั่นเองนะครับเกิดจากการบริโภคของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเรานะครับมีองค์กรได้ใส่งานของเราเอาขึ้นมานะครับเกิดจากตัวเราเองไปแนะนำหรือเกิดจากอัพไลน์ของเราบนขึ้นไปนะครับเมื่อมีคนมาต่อใต้ใส่งานของเรานะครับพวกเขาเหล่านั้นนะครับคนใต้ใส่งานของเรานะครับต่อเราในส่วนนี้นะครับเมื่อคนเหล่านี้นะครับซื้อสินค้ามีคะแนนเกิดขึ้นมานะครับหาเราในส่วนนี้นะครับลาดของเรานะครับยังไม่ดักคะแนนนั่นเองนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะครับให้รหัสของเรานะครับดักคะแนนได้นั่นเองก็จะมาดูในส่วนของขั้นตอนที่2กันนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับการที่เราจะทำให้รหัสของเราดักคะแนนได้นะครับนั่นคือในส่วนของการซื้อกินซื้อใช้นะครับหรือขายสินค้านั้นๆออกไปนะครับทำให้คะแนนของเรานะครับหรือรหัสของเรานะครับมียอดคะแนนนะครับสะสมนะครับรวม 3,825 PV นั่นเองในรหัสของเรานะครับโดยการซื้อสินค้านะครับกับทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับอย่าไปซื้อที่อื่นนะถ้าเป็นเซเว่นหรือร้านอย่างอื่นนะครับอย่าไปซื้อถ้าซื้อใช้ในส่วนของบัตรเครดิตก็ได้นะครับในส่วนนี้ Tesco หรือ Lotus หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อที่บริษัทของซื้อที่ร้านของจอยแอนด์คอยนะครับไม่ว่าจะเป็น iMart M-Shop หรือในส่วนของห้าง JC Mall นะครับเราก็สามารถที่จะสะสมคะแนนเหล่านั้นนะครับจากการซื้อสินค้าพวกนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าปลากระป๋องก็สามารถมีคะแนนสะสมได้เหมือนกันเลยเองสะสมนะครับรวมกันให้ครบ 3,825 PV นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะขึ้นเป็นผู้จำหน่ายอิสระในระดับทองนะครับหรือที่เรียกว่า GD นั่นเองนี่ครับ GD นะครับสะสมคะแนน 3,825 PV นะครับเรานะครับสามารถซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมาม่าปลากระป๋องข้าวสารหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซื้อพวกเขาเหล่านั้นนะครับสะสมคะแนนนะครับครบเมื่อไหร่ก็สามารถขึ้นเมื่อนั้นนะครับหรือวิธีการที่ขึ้นได้เร็วที่สุดนะครับที่ผมจะแนะนำเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของการซื้อเป็นยาสมุนไพรจีนหยงเหิงนะครับขวดใหญ่นะครับ2ขวดนะครับที่มูลค่าขวดละ 2,900 บาทนั่นเองรวมแล้วนะครับจะได้เท่ากับ 5,800 บาทนะครับแล้วก็ซื้อเป็นสินค้าอีกอย่างนะครับนั่นก็คือในส่วนของยาสมุนไพรจีนหยงเหิงนะครับขวดเล็ก1ขวดนะครับที่มีมูลค่า750บาทเมื่อเราซื้อนะครับ2อย่างรวมกันนะครับจะตกอยู่ที่ 6,550 บาทนั่นเองเมื่อสิ่งนั้นนะครับเรามานับรวมกับค่าสมัครแล้วนะครับจะตกอยู่ที่ 7,000 บาทเลยนั่นเองนะครับซึ่งเรียกง่ายๆนะครับ 7,000 บาทนะครับเราสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำตัวเองนะครับเพื่อให้เป็น GD จะมีคุณสมบัติยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อเรานะครับเป็นผู้บริโภคหรือเป็นเมมเบอร์ก็แล้วแต่ครับขึ้นเสร็จแล้วนะครับเราซื้อสินค้าจนครบตามที่กำหนดแล้วนะครับจนเป็น GD แล้วสิ่งที่เรานะครับจะได้รับนะครับในการเป็น GD นะครับเรานะครับสามารถมีรายได้นะครับมีโอกาสในการสร้างรายได้นะครับกับทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับได้ทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนรายวันหรือแผนบาลานซ์ทีมนะครับหรือในส่วนของแผนรายเดือนทวีเน็ตเวิร์กนั่นเองซึ่งเรื่องง่ายๆนะครับเราสามารถมีรายได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับและรายได้ของเรานะครับเกิดขึ้นอะไรบ้างครับเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกก็คือเกิดขึ้นจากการที่เรา
บริโภคสินค้าของตัวเราเองด้วยและเกิดขึ้นจากการที่เรานะครับมีองค์กรภายใต้สายงานของเรานะครับเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากตัวเราเองนะครับไปแนะนำก็แล้วแต่หรือว่าเกิดจากการที่อัพไลน์ของเรานะครับต่อมาก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้นะครับคนที่อยู่ใต้ของเรานะครับหรืออยู่ใต้สายงานของเรานะครับซื้อสินค้านะครับบริโภคสินค้าซ้ำคะแนนเหล่านั้นนะครับก็จะวิ่งขึ้นมาหาเราด้วยนะครับทำให้เรานะครับมีคะแนนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คำนวณเป็นการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับเราด้วยนั่นเองและจริงๆแล้วนะครับธุรกิจของจอยแอนด์คอยนะครับไม่ได้มีแต่รหัสของเรานะครับเพียงอย่างเดียวนะครับคนหนึ่งนะครับสามารถเป็นตัวเองนะครับได้สูงสุดก็คือ15รหัสหรือ15 GD นั่นเองครับซึ่งที่ผมวงกลมอยู่นะครับสีเหลืองนะครับนั่นก็คือ1รหัสนั่นเองครับเรานะครับสามารถเป็นตัวเองนะครับได้สูงสุด15รหัสบางคนนะครับอาจจะมีความพร้อมนะครับสามารถลงมาเลยนะครับ15รหัสก็สามารถทำได้แต่บางคนนะครับยังไม่มีความพร้อมหรือว่ายังติดขัดในส่วนไหนอยู่นะครับก็สามารถที่จะทำการจองรหัสนะครับเพิ่มได้เหมือนกันโดยการจองนะครับรหัสเพิ่มเติมนะครับในส่วนนี้นะครับการจองรหัสก็ทำได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เรานะครับซื้อสินค้ากับทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับรวมกันนะครับแล้วได้คะแนน425 PV นะครับเราก็สามารถที่จะจองรหัสได้แล้วนั่นเองหรือว่าซื้อสินค้าเป็นสินค้าแค่อย่างเดียวที่มีคะแนน425 PV ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับสามารถจองไป1 2 3 4 5แล้วก็สามารถจองไปได้เรื่อยๆนั่นเองจนครบ15นะครับเมื่อเราจองรหัสของเราเรียบร้อยแล้วนะครับรหัสของเรานะครับจะมีคุณสมบัติเป็นเมมเบอร์หรือเป็นผู้บริโภคธรรมดาทั่วไปนั่นเองครับการที่จะทำให้เรารหัสเหล่านั้นนะครับเป็น GD ก็สามารถทำได้ตามข้อมูลดังที่ผมได้กล่าวไว้เลยนั่นเองหรือบางคนนะครับใจร้อนกว่านั้นนะครับผมไม่อยากจองแล้วอยากที่จะทำรหัสของเรานะครับให้มากกว่า1รหัสก็สามารถทำได้เหมือนกันเรามาดูตารางการเปรียบเทียบนะครับว่าใน1 GD นะครับเราจะใช้ในส่วนของการลงทุนเท่าไหร่บ้างแล้วก็ผลตอบแทนสิ่งที่ได้รับนะครับจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่1 นะครับที่ผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของค่าสมัครสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็น1 GD 3 GD 7 GD หรือ15 GD นะครับในส่วนนั้นนะครับมีค่าสมัครสมาชิกเหมือนกันเลยนั่นก็คือ450บาทนั่นเองไม่ว่าเราจะเป็นกี่ GD ก็แล้วแต่สมัครครั้งเดียว450บาทเป็นไงครับแล้วก็มันก็จะแตกต่างกันในส่วนของการลงทุนนะครับซื้อสินค้าเข้าไปนั่นเองซึ่งบางคนนะครับอาจจะซื้อเป็นสินค้าตัวอื่นนะครับอาจจะมีในส่วนของเม็ดเงินนะครับมากกว่าที่ผมได้ตีตารางไว้ก็แล้วแต่ในส่วนนี้ครับผมตีเป็นในส่วนของการซื้อเป็นสินค้าหลักของทางบริษัทจอยแอนด์คอยเป็นหยงเหิงนั่นเองเพราะหยงเหิงนะครับมี PVสูงที่สุดแล้วก็มีในส่วนของราคานะครับย่อมยาวเรานะครับสามารถที่จะจับต้องได้เลยนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถที่จะบำรุงร่างกายนะครับเราสามารถที่จะฟังข้อมูลเหล่านั้นได้ทางระบบทางทีมเอเนซีได้เหมือนกันนั่นเองการลงทุนนะครับโดยการซื้อสินค้าเป็นอย่างถึงนะครับ1 GD เราลงทุน650บาทโทษนะครับลงทุน 6,550 บาทนั่นเองนะครับเมื่อรวมกันแล้วก็ลงทุน 7,000 นั่นเองสิ่งที่เราจะได้รับนะครับการเป็น1 GD นะครับในสิ่งที่เราจะได้รับก็คือเราสามารถที่จะมีโอกาสในการสร้างรายได้นะครับขั้นต่ำก็คือ 1,000 บาทสูงสุดก็คือ 15,000 บาทต่อวันต่อรหัสนั่นเองและพอเมื่อเรานะครับบางคนอาจจะพร้อมก็คืออาจจะเป็น 3 GD นั่นเองการลงทุนใน 3 GD ก็จะตกอยู่ที่การซื้อเป็นหยงถึง 19,650 บาทสิ่งที่แตกต่างกันก็คือในส่วนของผลตอบแทนนะครับเรามีโอกาสในการสร้างรายได้นะครับของ 3 GD นะครับขั้นต่ำก็คือ 3,000 บาทสูงสุดก็คือ 45,000 บาทเลยนั่นเองครับต่อวันต่อ1ศูนย์ธุรกิจ 7 GD ก็แตกต่างกันออกไปนะครับในส่วนของการลงทุนโห 40,000 กว่าบาทเลยใช่ไหมครับผลตอบแทนก็ได้รับต่างกันเลยนั่นเองขั้นมีโอกาสนะครับได้รับผลตอบแทนขั้นต่ำก็คือ 7,000 บาทสูงสุดก็คือ 150,000 บาทต่อวันเลยนั่นเองครับการเป็น15 GD ก็สามารถเป็นได้นะครับด้วยการลงทุนก็คือในส่วนนี้ก็คือลงทุน 98,250 บาทจากสิ่งที่ได้รับนะครับในส่วนนี้ก็สูงที่สุดเลยผลตอบแทนนะครับโอกาสนะครับในการสร้างรายได้นะครับขั้นต่ำก็คือ
15,000 บาทนะครับสูงสุดก็คือ225,000 บาทต่อวันเลยนั่นเองซึ่งในที่นี้นะครับมีใครบ้างนะครับอยากเป็นกี่ GD บ้างนะครับช่วยพิมพ์มาให้กับผมด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็เป็น15 GD แล้วเองครับตอนนี้กำลังเอาผลตอบแทนต่างๆนะครับมาทยอยนะครับปิดให้กับคุณแม่ของผมเลยนั่นเองครับซึ่งง่ายๆผมก็สามารถที่จะทำทั้งครอบครัวเลยสินค้าก็เอาไปใช้นะครับเพื่อบำรุงตัวเองดูแลคนที่เรารักนั่นเองครับโหมีหลายท่านเลยนะครับสนใจ15 GD นะครับโอเคนะครับก็มาในที่ในส่วนที่3นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนของรายได้นะครับซึ่งทุกคนนะครับอยากรู้ในส่วนที่3นะครับก็คือการไปแนะนำบอกต่อนะครับให้ทุกคนเหล่านั้นนะครับมาซื้อสินค้าของเราก็แล้วแต่นะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเพื่อนๆนะครับหรือหลายๆครั้งที่ผมฟังนะครับมีบางคนอาจสงสัยว่ารายได้เกิดขึ้นจากการที่เรานะครับไปหาคนอย่างเดียวหรอหรือเกิดจากการที่เราไปสปอนเซอร์คนอื่นมาได้อย่างเดียวหรอจริงๆแล้วธุรกิจของสวรรค์คอยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรานะครับสามารถมีรายได้เกิดขึ้นจากการบริโภคของตัวเราแล้วก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นจากการที่เรามีองค์กรแล้วก็มีรายได้เกิดขึ้นเหมือนกันเรียกง่ายๆนะครับมันเกิดจากการที่เราซื้อสินค้านั่นเองจุดหมายมุ่งหมายนะครับของการทำธุรกิจของจอห์นคอยนะครับก็คือในส่วนของการแนะนำนะครับให้คนมาซื้อสินค้าเองนะครับมีใครในที่นี้นะครับซื้อสินค้าในแต่ละเดือนบ้างครับช่วยกดหมายเลข3ให้กับผมด้วยนะครับผมซื้อสินค้าจอห์นคอยเป็นประจำเลยโอ้มีหลายท่านเลยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับซึ่งเรียกง่ายนะครับแม่ทีมเป็นยังไงลูกทีมก็เป็นอย่างนั้นนะครับคำของคุณนะคุณเพชรมาพูดนั่นเองครับเรานะครับสามารถที่จะปลูกฝังนะครับให้กับทางทีมงานของเรานะครับเราอยากให้ทีมงานของเราเป็นยังไงเราก็ทำตัวเองนะครับให้เป็นแบบอย่างกับทีมงานของเรานั่นเองครับแล้วเมื่อเรานะครับบอกต่อกับผู้สนใจนะครับให้เขาเหล่านั้นนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนของแผนรายได้นะครับเราจะได้ยังไงในส่วนของแผนรายได้นะครับมี2อย่างครับอย่างที่ผมบอกคือในส่วนของรายวันและรายเดือนเราไปดูในส่วนที่1นะครับในส่วนของรายวันหรือบาลานซ์ทีมนั่นเองครับแผนรายวันนะครับ1หน่วยของรายวันครับจะเท่ากับ 3,400 คะแนน PV นั่นเองนะครับแผนรายวันนะครับจะมีการจ่ายผลตอบแทนนะครับง่ายๆนะครับเป็นเปรียบเหมือนตัวเรายืนอยู่ตรงกลางนะครับมีตุ่มซ้ายตุ่มขวานะครับ2ตุ่มส่วนนี้นะครับถ้าเรามีตุ่มน้ำนะครับตุ่มซ้ายตุ่มขวานะครับเต็มเท่ากันเมื่อไหร่นะครับส่วนนี้ทางบริษัทจอยแอนด์คอยก็จะจ่ายผลตอบแทนให้กับเราเพื่อนนั้นเลยนั่นเองเราไปนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่1เลยวันที่1นะครับตัวเรานะครับเข้ามาแบบงงๆเลยในธุรกิจของจอยแอนด์คอยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เข้ามาแบบ450บาทเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้บริโภคธรรมดานั่นเองเมื่อตัวเราเหล่านั้นนะครับศึกษาข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดให้ความสนใจเกิดสนใจอย่างมากเลยซื้อสินค้าเข้าทางรหัสของตัวเองทำตัวเองนะครับให้เป็น GD ในวันที่2เมื่อเราทำตัวดีๆของเราให้เป็นในวันที่2เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสในการสร้างรายได้กับทางจอยแอนด์คอยนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับและเมื่อใดก็ตามนะครับเราเห็นโอกาสนะครับไปแนะนำบอกต่อนะครับในวันที่3เราไปแนะนำบอกต่อเกิดเป็นนาย A และนาย B นาย A และนาย B นะครับเกิดเห็นโอกาสนะโอ้ไฟแรงมากเลยไฟแรงกว่าเราอีกเราแค่สมัครเข้ามาเป็น450บาทตอนแรกยังลังเลอยู่ A และนาย B ไม่ยังเลเลยเกิดความมั่นใจในตัวเรามากเพราะเราโอ้โหมีไฟได้รับความรู้ได้รับเทคนิคดีๆเอาไปทำการตลาดไปต่อยอดไปบอกทีมงานต่อนาย A และนาย B ติดตัวเองมาแบบ GD คนละ1 GD ในส่วนนี้นะครับทางบริษัทจอยแอนด์คอยจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับซ้าย1หน่วยขวา1หน่วยเพราะว่าคะแนนของทางนาย A และนาย B นะครับครบ 3,400 PV แล้วก็ทางซ้ายก็ทางขวาก็ครบ 3,400 PV นะครับอย่างที่บอกผมบอกก็คือตุ่มซ้ายตุ่มขวาครบเมื่อไหร่บริษัทจอยคอยก็จ่ายให้กับเราเมื่อนั้นนั่นเองเมื่อทีมซ้ายครบ1ตุ่มทีมขวาครบ1ตุ่มบริษัทจอยคอยจ่ายผลแทนให้กับเรานะครับวันนี้นะวันที่3นะครับนั่นก็คือในส่วนจ่ายไป 1,000 บาทนั่นเองแต่มันยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับพอในวันที่4นะครับในตัวเรานะครับไปคุยกับนาย A และนาย B นะครับไปสอนในเรื่องของการทำการตลาดข้อมูลต่างๆในเรื่องของธุรกิจนะครับบริษัทสินค้าแผนสอนข้อมูลพื้นฐานให้กับทีมงานของเราเรียบร้อยแล้วทีมงานของเรานะครับทีมซ้ายนำโดยนาย A ทีมขวานำโดยนาย B พวกเขาเหล่านั้นนะครับ
เอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำการตลาดไปต่อยอดต่อจนเกิดเป็นนาย1 2 3 4ขึ้นมานี่ครับนาย1 2 3 4ขึ้นมาในส่วนนี้นะครับนาย A และนาย B นะครับมีหน่วยนะครับครบทางทีมซ้ายนะครับและทางทีมขวาของเขานะครับนาย A นะครับรับ 1,000 บาทเหมือนกับเราเมื่อวานเลยนาย B ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันมีทีมซ้ายของเขานะครับทีมขวาของเขานะครับครบบริษัทจ่ายให้1,000 บาทเหมือนกันนาย A และนาย B ได้รับคนละ 1,000 บาทตัวเรานะครับได้รับกับเขาไปด้วยนะครับโดยทางบริษัทจอยคอยบอกว่านะครับไม่ว่าจะมีผลงานนะครับเกิดขึ้นภายใต้สายงานของเราก็แล้วแต่นะครับผลงานเหล่านั้นนะครับถือเป็นผลงานของเราด้วยนั่นเองทีมงานเราทำนะครับเราช่วยทีมงานเราทำนะครับส่วนนี้นะครับเราก็รับผลตอบแทนกับเขาไปด้วยนะครับวันนี้นะครับวันที่4เราได้รับไป 2,000 บาทวันที่3รับไปเท่าไหร่ครับเพื่อนๆครับรับเป็น 1,000 บาทใช่ไหมครับวันที่4รับไป 2,000 บาทแล้วรวมกันแล้ว 3,000 บาทนะครับโอเคนะครับทดไปในใจเลยโอเคนะครับพอในวันที่5พอในวันที่5เรานะครับไปบอกกับนาย A ว่าโอ้เมื่อวานนะเราได้รับ 2,000 บาทเลยนั่นเองนาย A เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยเราทำได้ยังไงนาย A ก็ขอเคล็ดลับจากเราแล้วก็บอกเคล็ดลับกับนาย A ไปนาย A ก็นำเคล็ดลับของเราไปใช้ไปบอกทีมงานของเขาทีมงานของเขาก็ทำงานกันเป็นทีมช่วยการทำงานเกิดเป็นผู้สนใจเกิดขึ้นในส่วนนี้4คนนาย1นาย2ได้รับไปคนละ 1,000 บาทพอมีหน่วยครบคนละ1นาย A รับกับทีมงานของเขาไปด้วยก็คือ 2,000 บาทนาย A ก็เกิดความเชื่อใจในตัวเราโอ้ยเราบอกเขาว่าเราได้ 2,000 บาทในวันที่4ใน A ทำใน A ก็ได้เหมือนกันในส่วนนี้ในวันที่5นะใน A ได้ไป 2,000 บาทแต่เรานะครับตัวเรานะครับวันนี้นะครับเรายังไม่ได้นั่นเองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวเรานะครับมีทีมซ้ายนะครับครบ4หน่วยหรือน้ำครบ4ตุ่มแล้วนั่นเองแต่ทางทีมขวาของเรานะครับไม่มีน้ำเลยที่ตุ่มในส่วนนี้ครับบริษัทจอยคอยก็ยังไม่จ่ายผลตอบแทนให้กับเราเลยนั่นเองเป็นไงบ้างครับแต่เรานะครับอยากได้ผลตอบแทนนั้นเราก็ไปจับมือกับทางนาย B ไปบอกให้รับเหมือนกันภายในวันที่6นะครับนาย B ก็ได้รับคิดรับจากเรานะครับไปลงมือทำแล้วเกิดเห็นผลงานของนาย A เมื่อวันที่แล้วนาย B ก็ขยันขันแข็งมากเลยไปบอกทีมงานเหมือนกันนะครับทีมงานของเขาก็ออกไปทำการตลาดนะครับช่วยกันมีผู้สนใจเกิดขึ้น4 คนเหล่านั้นนะครับเป็น GD เรียบร้อยแล้วนาย3กับนาย4นะครับได้รับไปคนละ 1,000 บาทเพราะมีทางตุ่มซ้ายกับตุ่มขวาของเขานะครับคนละ1ตุ่มได้รับ 2,000 บาทได้รับคนละ 1,000 บาทนาย B นะครับได้รับกับทีมงานไปด้วยนะครับเพราะว่านาย B นะครับมีทางตุ่มซ้ายนะครับ2ตุ่มนะครับทางตุ่มขวานะครับ2ตุ่มนะเต็มตุ่มเลยในส่วนนี้นาย B ได้รับไป 2,000 บาทแต่มันมหัศจรรย์กว่านั้นนะครับในวันที่6เพื่อนๆเห็นนะครับในส่วนนี้นะครับวันที่5เราไม่มีทางทีมซ้ายเลยสักหน่วยเลยวันที่6นะครับเรามีทีมซ้ายมาเพิ่ม4หน่วยเท่ากันเลยครับกับทางทีมซ้ายและทีมขวาเท่ากันเลยในส่วนนี้ครับบริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับเราด้วยเมื่อมีผลงานเกิดขึ้นในส่วนนี้บริษัทจอยคอย 4,000 บาทให้กับเราเป็นไงบ้างครับสุดยอดนะครับผ่านมา6วันเท่านั้นเองเพื่อนๆเห็นนะครับวันที่1วันที่3ได้รับ 1,000 บาทวันที่4ได้รับ 2,000 บาทวันที่5ไม่ได้รับเลยสักบาทนึงวันที่6ได้รับ 4,000 บาทเพื่อนๆคิดว่าตัวเราได้รับผลตอบแทนกี่บาทแล้วครับมีใครพิมพ์ให้ผมได้บ้างครับโอเคนะครับในที่นี้นะครับเราได้รับผลตอบแทนนะครับ 7,000 บาทแล้วนั่นเองโอเคนะครับ 7,000 บาทแล้วเองเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับ 7,000 บาทมันเท่ากับว่าเราคืนทุนใช่ไหมครับเราสมัครมาเราซื้อสกินซื้อใช้ซื้อสินค้ามานะครับลงทุนไป 7,000 บาท1 GD ผ่านไป6วันเราร่วมมือกับทางทีมงานของเรามีรายได้เกิดขึ้นของตัวเรา 7,000 บาทแล้วคืนทุนแล้วใช่ไหมครับแถมทีมงานของเรานะครับในส่วนนี้พวกเขาเหล่านั้นก็มีรายได้เกิดขึ้นเหมือนกันด้วยเราไปดูในส่วนของวันที่7กันนะครับวันที่7นะครับ
เมื่อทีมงานของเรามีรายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับข่าวเหล่านั้นก็เกิดทำการซื้อสินค้าของเขาอยู่เป็นประจำบริโภคสินค้าอยู่เป็นประจำซึ่งเขาเหล่านั้นนะครับก็ดูจากตัวเรานั่นเองหรือดูจากแม่ทีมของเราเองตัวเราก็บริโภคสินค้าของเราเหมือนกันในส่วนนี้นะครับการที่เกิดเป็นคะแนน PV นะครับในส่วนนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราสปอนเซอร์อย่างเดียวหรือการแนะนำคนอย่างเดียวในส่วนนี้นะครับองค์กรของเรานะครับไปได้สายงานของเรานะครับทางทีมซ้ายของเราเพื่อนๆจะเห็นคะแนนนะครับโอ้โหเด้งมาเยอะมากเลยทุกคนเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นซื้อเหมือนกันหมดเลยเพราะว่ามีเรานะครับเป็นแม่แบบนั่นเองทีมซ้ายนะครับซื้อคะแนนซื้อสินค้านะครับรวมๆกันแล้วครบ 3,400 PV มันก็จะตกเป็น1หน่วยให้กับเรานั่นเองทีมขวาของเรานะครับนำโดยใน B ก็เหมือนกันนะครับซื้อสินค้ารวมๆกันแล้วได้ 3,400 คะแนน PV รวมกันแล้วก็ได้ทีมขวานะครับ1หน่วยในวันนี้นะครับเราจับคู่ของทางทีมซ้ายและทีมขวานะครับน้ำของเรานะครับทางตุ่มซ้ายเต็มตุ่มขวาก็เต็มวันนี้นะครับบริษัทจอยแอนด์คอยจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับไป 1,000 บาทเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะครับไม่ว่าเรานะครับจะไปแนะนำผู้คนมาหรือว่าเรานะครับซื้อสินค้าเรานะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจของจอยแอนด์คอยแล้วนั่นเองและอย่างที่ผมบอกนะครับเราไปดูกันว่าในส่วนของขั้นต่ำ 1,000 บาทนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วใช่ไหมครับสูงสุด 15,000 บาทนะ 5,000 บาทนะครับจะทำได้ยังไงในส่วนของวันที่8ใช่ไหมครับทางทีมของทีมซ้ายนะครับนำโดยนาย A ทีมขวานำโดยนาย B นะครับผู้ขอเหล่านั้นนะครับไปทำการตลาดนะครับโดยมีเราเป็นคนช่วยเป็นคนแนะนำต่างๆนะครับทีมซ้ายนะครับก่อเกิดหน่วยนะครับเกิดขึ้นทั้งหมด15หน่วยนะครับไปลงมือทำการตลาดมีหน่วยเกิด18หน่วยวันนี้นะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับ15คู่หรือ15หน่วยนั่นเองจับซ้ายจับขวา15บริษัทจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับ 15,000 บาทเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้าตรงนี้เอาไป15แล้วอีก3ไปไหนอีก3ไปไหนใช่ไหมครับอีก3ในสีนะครับก็จะขึ้นในส่วนของการขึ้นเอาไปเก็บในส่วนของการขึ้นตำแหน่งของทาง MVP ให้กับเราเลยนั่นเองต่อไปนะครับก็มาพูดในส่วนของอันที่2นะครับในส่วนของแผนรายได้ที่2นั่นคือในส่วนของแผนรายเดือนหรือแผน TV Network นั่นเองครับในส่วนของแผน TV Network นะครับแผน TV Network นะครับเกิดขึ้นจากการบริโภคสินค้า3ของตัวเรานะครับเราก็มีรายได้เกิดขึ้นครับนี่คือในส่วนของวันที่1นะครับเราเอาเป็นสมาชิกธรรมดาวันที่2นะครับเราก็เห็นโอกาสนะครับไปซื้อสินค้านะครับอัปเกรดตัวเองจนขึ้นเป็น GD นะครับเมื่อเรานะครับเป็น GD เรียบร้อยแล้วไปแนะนำบอกต่อนะครับเกิดเป็นผู้สนใจเหล่านั้นนะครับผู้สนใจเหล่านั้นก็มีคะแนนเกิดขึ้นให้กับเรานั่นเองซึ่งคะแนนนะครับจากการที่เขาบริโภคสินค้านะครับคะแนนนะครับ425 PV นะครับแรกของทางคนที่อยู่ใต้สายงานของเรานะครับคะแนนเหล่านั้นนะครับจะคำนวณนะครับจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับ 2% กินลึกลงไป3ชั้นนั่นเองซึ่ง 2% นะครับหรือ425คะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่นะครับมีคนเกิดขึ้นผู้คนเหล่านั้นนะครับของเรานะครับเขาบริโภคสินค้านะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับโตข้างเดียวก็สามารถมีรายได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเองนะครับไม่เหมือนกับแผนรายวันนะครับน้ำเต็มตุ่มเดียวนะครับของทางฝั่งไหนก็แล้วแต่จ่ายผลตอบแทนเลยในส่วนของแผนรายเดือนแผนทวีในเบิกครับเมื่อเรามีองค์กรนะครับโตขึ้นเรื่อยๆนะครับองค์กรของเราบริโภคสินค้านะครับเราก็จะได้ในส่วนของรายได้นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆองค์กรของเราก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แต่ตัวเรานะครับองค์กรของเราก็ได้เหมือนกันได้กระทั่งองค์กรเลยนะครับหรือเรียกง่ายๆนะครับถ้าเรานะครับมีรายได้นะครับรวมๆกันนะครับด้วยกันซื้อสินค้านะครับเข้าในแผน TV Network นะครับของทางทีมซ้ายนะครับรวมกันแล้วนะครับครบ425 PV นะครับบริษัทจอยคอยก็คูณ 2% จ่ายผลตอบแทนให้กับเราเหมือนกันเลยนั่นเองซึ่งทุกอย่างครับรวมอยู่ในตารางอันนี้นะครับในส่วนของการจ่ายผลตอบแทนรายเดือน TV Network นั่นเองนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับของตัวเรานะครับเราไปดูในส่วนตัวเรานะครับเมื่อเราบริโภคสินค้านะครับตั้งแต่0 PV ถึง425 PV นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะได้ไอ้ผลตอบแทนนะครับจากตัวเรา 0% แต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่เราบริโภคสินค้านะครับ
มากกว่านั้นมีคะแนนเกิดขึ้นมากกว่า425 PV ในส่วนนั้นนะครับแต่ไม่ถึง850 PV ในส่วนนี้นะครับเราได้ผลตอบแทนเกิดขึ้นนะครับ 30% นำไปคูณกับคะแนน PV ที่เกิดขึ้นนั่นเองแต่เมื่อใดก็ตามที่เราบริโภคสินค้านะครับมากกว่า850คะแนน PV ตัวเรานะครับได้รับผลตอบแทนไป 50% เลยนั่นเองเมื่อเราบริโภคอย่างนั้นแล้วทีมงานของเราเห็นโอ้โหแม่ทีมบริโภคเหมือนกันมีรายได้ขึ้นตัวเขาก็อยากทำตามเหมือนกันเมื่อเขาบริโภคสินค้าเขาก็ได้เหมือนกับตัวเราเลยในส่วนของส่วนตัวข้างบนแต่ความมหัศจรรย์ไม่อยู่ตรงนั้นนะครับเมื่อทีมงานของเราใต้แผงของเราบริโภคสินค้าตัวเรานะครับได้เหมือนกันโดยการที่ทีมงานบริโภคสินค้านะครับตั้งแต่0ถึง425 PV นะครับตัวเราได้ 2% นะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับทีมงานของเรานะครับบริโภคสินค้านะครับมากกว่า425คะแนน PV ถึง850ตัวเรานะครับได้รับ 1% และเมื่อทีมงานนะครับบริโภคสินค้านะครับมากกว่า850 PV นะครับขึ้นไปตัวเราก็ยังได้รับ 1% อยู่เหมือนกันนั่นเองครับซึ่งง่ายๆนะครับได้รับทั้งตัวคนที่ทั้งบริโภคแล้วก็คนที่อยู่ใต้สายงานของเรานะครับบริโภคเราก็ได้รับเหมือนกันเลยนั่นเองและคะแนนเหล่านั้นนะครับหน่วยเหล่านั้นนะครับที่เกิดขึ้นหน่วยเหล่านั้นนะครับก็จะเก็บมานะครับให้กับตัวเรานะครับใช้ในการขึ้นตำแหน่งของทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับเรียกสั้นๆง่ายๆนะครับว่า MDP นั่นเองในส่วนของการขึ้นตำแหน่งของทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับมีด้วยกันนะครับทั้งหมด3บริษัท3ตำแหน่งหรือ3อย่างนะครับแต่จะแยกออกไปในส่วนของแผนรายวันหรือแผนรายเดือนนั่นเองครับรูปร่างหน้าตาก็จะมีในรูปเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันแตกต่างกันจะได้มีแรงบันดาลใจนะครับในส่วนของการที่จะขึ้นตำแหน่งนั่นเองแต่การขึ้นตำแหน่งนะครับสามารถขึ้นได้นะครับโดยวิธีการหรือเงื่อนไขนั่นก็คือเรานะครับจะต้องมีทีมซ้ายนะครับและทางทีมขวานะครับเท่ากันการขึ้นเป็นเมเนเจอร์นะครับจะต้องมีทีมซ้ายและทีมขวานะครับครบ600หน่วยเราก็สามารถที่จะขึ้นเรียบร้อยแล้วโดยการสะสมอย่างที่ผมบอกจากตะกี้นะครับของวันที่1วันที่2นะครับสะสมตั้งแต่1 2 3 4 5จนกระทั่งครบ600บริษัทไม่ได้ตัดทิ้งแต่อย่างใดนะครับพอเมื่อเรานะครับเก็บครบ600หน่วยของทางทีมซ้ายและทีมขวาเรียบร้อยแล้วการที่เราจะขึ้นเป็นไดเรคเตอร์ได้เราก็สะสมขึ้นไปเรื่อยๆจาก601 602 603ของทางทีมซ้ายและทีมขวานะครับสะสมนะครับให้ครบ 1,800 หน่วยเมื่อเราสะสมครบเมื่อไหร่นะครับเราก็ขึ้นเป็นไดเรคเตอร์ของทางบริษัทจอยคอยเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สะสมต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนคะแนนของเรานะครับทีมซ้ายและทีมขวานะครับครบ 4,200 หน่วยในที่นี้นะครับเราก็จะขึ้นเป็น President นะครับตำแหน่งสูงสุดของบริษัทจอยคอยแล้วนะครับมีใครอยากได้บ้างครับช่วยกดเลข8ให้กับตัวเองด้วยครับโอเคนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับรีบกดก่อนครับโอเคครับอยากได้ทั้งในส่วนของเมเนเจอร์แล้วก็ดีเรคเตอร์เพรสิเดนต์ทั้งแผนรายวันและแผนรายเดือนนั่นเองซึ่งทั้งสองแผนนะครับใช้ในส่วนของหน่วยนะครับเหมือนกันเลยนั่นเองแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ชัดนะในส่วนนี้หนึ่งหน่วยนะครับของทางแผนบาลานซ์ทีมนะครับจะเท่ากับ 3,400 คะแนน PV แต่ในหนึ่งหน่วยของแผนทวีเน็ตเวิร์กครับจะเท่ากับ 4,200 คะแนน PVซึ่งเรียกง่ายๆนะครับแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเพื่อนๆอย่าสับสนนะครับแล้วก็การซื้อสินค้านะครับในการขึ้นตำแหน่งนะครับของทั้งสองอย่างก็แตกต่างกันเลยเองเพื่อนๆไปที่ร้านของทางจอยแอนด์คอยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้านะครับสะสมคะแนนนะครับเข้าในแผนบาลานซ์ทีมหรือแผนทวีเน็ตเวิร์กได้เลยนะครับโดยการบอกกับทางเจ้าหน้าที่ของทางร้านได้เลยนั่นเองครับแล้วเมื่อเราขึ้นตำแหน่งของทางบริษัทจอยแอนด์คอยในส่วนของแผนบาลานซ์ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้อะไรบ้างครับไปดูกันในส่วนของเมเนเจอร์นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเมเนเจอร์ได้รับเงินปันผล1ส่วนดีเรคเตอร์นะครับได้รับเงินปันผล3ส่วนและเพรสิเดนต์นะครับได้รับเงินปันผล7ส่วน7ส่วน1ส่วน3ส่วนนะครับในส่วนนี้นะครับเมเนเจอร์นะครับเราจะนํา1ส่วนนะครับมาคูณกับค่าบริหารนะครับ 4.5% นะครับของยอดคะแนน PV ทั่วโลกนะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลให้กับเรานะครับไม่เกิน 15,000 บาทต่อรหัสนั่นเองเพื่อนๆจะสังเกตนะครับสิ่งที่ผมวงไว้นะครับต่อรหัสเหมือนกันนั่นเองอย่างที่ผมบอกครับตัวเรานะครับมี
รหัสสูงสุดก็คือ15รหัสแล้วสามารถขึ้นตำแหน่งสูงสุดก็คือ15รหัสได้เหมือนกันเป็นไงครับเจ๋งใช่ไหมครับถ้าบางคนขยันมีวินัยกับตัวเองก็สามารถทำได้ครบ15รหัสผมก็ขออวยพรให้กับทุกคนนะครับได้ครบ15รหัสเลยนั่นเองแล้วก็ในส่วนของไดเรคเตอร์นะครับได้รับเงินปันผลนะครับ3ส่วนของยอดขายคะแนน PV นะครับ 4.5% นะครับทั่วโลกบริษัทจ่ายไม่เกิน 50,000 บาทเห็นนะครับแตกต่างกันเลยครับโอ้โหเมเจอร์ได้ 15,000 เองใช่ไหมครับไดเรคเตอร์ได้ 50,000 โอ้โหสุดยอดมากเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกว่านั้นก็คือ President ครับ President ได้รับเงินปันผลนะครับ7ส่วนของยอดบริหาร 4.5% นะครับของยอดขายคะแนน PV ทั่วโลกนะครับบริษัทจอยคอยนะครับจ่ายให้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรหัสมีใครในที่นี้อยากได้บ้างมั้ยครับอยากได้ช่วยกดเลข9นะครับให้กับตัวเองด้วยนะครับโอเคครับผมรีบกดก่อนโอเคครับและนี่นะครับก็คือในส่วนของแผนบาลานซ์ทีมนั่นเองต่อไปนะครับก็มาในส่วนของแผนทวีเน็ตเวิร์กนะครับแผนทวีเน็ตเวิร์กนะครับ1หน่วยนะครับอย่างที่ผมบอกคือ400 4,200 คะแนน PV Manager นะครับได้รับเงินปันผล1ส่วน Director ได้รับ3ส่วนแล้วก็ President นะครับได้รับ7ส่วนเหมือนกับเมื่อกี้เลยนี่เองแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับของแผนบาลานซ์ทีมบาลานซ์ทีมนะครับได้รับ2อย่างนั่นก็คือในส่วนของค่าบริหารรายไตรมาสแล้วก็ในส่วนที่2นะครับค่าบริหารรายปีเราไปดูกันว่าค่าบริหารรายไตรมาสได้เท่าไหร่ค่าบริหารรายไตรมาสนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์ไดเรคเตอร์เพรสิเดนต์ก็แล้วแต่นะครับผู้ขอเหล่านั้นนะครับได้รับเงินปันผลนะครับ 10% ของยอดขายคะแนน PV ทั่วโลกในไตรมาสนั้นๆซึ่งง่ายๆนะครับนํา 10% นะครับไปคูณนะครับกับเงินปันผลที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ครับเมเจอร์คูณ1ส่วนนะครับไดเรคเตอร์คูณ3ส่วนแล้วก็เพรสิเดนต์คูณ7ส่วนนะครับตกเป็นเงินเท่าไหร่นะครับได้รับเท่านั้นไม่กํากัดเหมือนเมื่อกี้นะครับอย่างในส่วนของแผนบาลานซ์ที่เพื่อนๆเห็นนะครับจ่ายไม่เกินเท่านี้ที่ผมบอกใช่ป่ะในส่วนของแผนทวีนะครับจ่ายไม่อั้นเลยนั่นเองหรือเรียกง่ายๆนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินเลยนั่นเองยอดขายคะแนน PV นะครับในไตรมาสนั้นๆนะครับเท่าไหร่ก็ได้รับไปเท่านั้นเลยแล้วก็ในส่วนที่2นะครับค่าบริหารรายปีนะครับรับเงินปันผลนะครับไป 6% ของยอดขายคะแนน PV ทั่วโลกของในปีนั้นๆเหมือนกันถ้ามีก็เอา 6% นะครับมาคูณกับ7ส่วนนะครับในส่วนของเห็นได้เงินเท่าไหร่พี่เซงก็รับไปเท่านั้นเลยนั่นเองบางคนนี่ได้รับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับบางคนซึ่งผมนะครับตีเป็นมูลค่าไม่ได้เลยนั่นเองแต่สิ่งที่อัศจรรย์ต่อไปหลังจากนั้นนะครับก็คือเมื่อเรานะครับขึ้นเป็น MVP นะครับผมขอเรียกสั้นๆนะครับขอ3อย่างเลยเมื่อเราขึ้นเป็น MVP เรียบร้อยแล้วครับของทางบริษัทจอยคอยบริษัทจอยคอยนะครับจะทำนะครับประกันอุบัติเหตุนะครับฟรีให้กับเราเลยได้เองซึ่งง่ายๆนะครับ1รหัสนะครับที่ขึ้นตำแหน่งสามารถมีประกันอุบัติเหตุได้เลยนะครับ1รหัสก็มี1ประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของส่วนของกรณีในส่วนของการเสียชีวิตนะครับรับไม่เกินนะครับ1ล้านบาทนะครับต่อรหัสที่ได้ขึ้นตำแหน่งนั่นเองแล้วก็ในส่วนของการประสบอุบัติเหตุนะครับมีการค่ารักษาพยาบาลนะครับฟรีในวงเงิน 100,000 บาทต่อครั้งเลยนั่นเองนะครับซึ่งง่ายๆนะครับว่าคุ้มเกินคุ้มเลยนั่นเองนะครับบางคนนะครับขึ้นตำแหน่งนะครับมากกว่า1รหัสนะครับเราก็สามารถที่จะเอารหัสที่เหลือที่เราขึ้นได้นะครับไปมอบนะครับประกันอุบัติเหตุให้กับลูกให้กับภรรยาให้กับพ่อแม่ของเราได้ก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วก็อีก1สิ่งนะครับเมื่อเรานะครับทำธุรกิจกับจอยแอนด์คอยแล้วนะครับมีผลงานเกิดขึ้นในส่วนนี้นะครับบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับมีเรียกว่ามีผลงานหรือมีสิ่งที่เป็นผลงานทำให้สมาชิกนะครับมีกำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านโปรโมชั่นของทางจอยคอยเท่านั้นนะครับสามารถมีโอกาสนะครับไปเที่ยวต่างประเทศนะครับทั่วโลกเลยแบบฟรีๆเลยนั่นเองซึ่งมีสมาชิกหลายท่านนะครับอย่างป้าวานพี่กรนะครับพี่เก้หรือว่าคุณนัทวุฒินะครับก็มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวแล้วเหมือนกันนะครับของทางทีมเรานี่ครับก็คือภาพบรรยากาศนะครับของทางสมาชิกนะครับครอบครัวจอยแอนด์คอยนะครับไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับนี่ก็มีในเรื่องของประเทศเกาหลีก็มีนะครับในประเทศยุโรปก็มีเหมือนกันเมื่อไปท่องเที่ยวแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ไปอบรมนะครับสัมมนากับทางดร.สมชายนะครับ
ท่านประธานกรรมการบริหารสูงสุดของทางบริษัทจอยแอนด์คอยนะครับเรียกง่ายๆว่าอบรมกับตัวจริงเสียงจริงเลยได้รับรู้แบบตรงไปตรงมาเลยสดๆเลยคอร์สนี้นะครับเรียกว่า GC Basic นั่นเองครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆนะครับเมื่อเราทำธุรกิจของจอยแอนด์คอยนะครับเรานะครับสามารถที่จะทำธุรกิจของจอยแอนด์คอยเป็นแผ่สำรองให้กับคนที่คุณรักได้เหมือนกันเองในที่นี้นะครับมีใครเป็นเหมือนในรูปนี้บ้างครับต้องแบกรับภาระของทางครอบครัวนะครับภาระต่างๆนะครับภาระการเรียนภาระค่าหนี้สินหรือเรื่องของการค่าใช้จ่ายของทางบ้านนะครับและเมื่อเรานะครับล้มไปครับล้มหายใจจากไปคนที่มารับสืบทอดต่อเราเป็นคนที่เรารักใช่ไหมครับเป็นครอบครัวเราเป็นแม่เราเป็นพี่น้องเราแต่จะดีกว่าไหมล่ะครับถ้าเรานะครับทำธุรกิจของจอยคอยเอาไว้เมื่อเรานะครับไม่อยู่แล้วธุรกิจของจอยคอยนะครับยังคงอยู่ยังคอยค้ำจุนครอบครัวของเรานะครับได้ด้วยนั่นเองเพราะธุรกิจนี้นะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับทำเพื่อหยุดทำได้แล้วมีตัวอย่างหลายๆท่านแล้วนั่นเองทำเพื่อหยุดทำได้บางคนนะครับมีเงินเข้านะครับวันละพันวันละ15,000ก็มีมาแล้วนี่นะครับคือความเจ๋งของธุรกิจของจอยแอนด์คอยนั่นเองและก่อนจะจากกันไปนะครับในส่วนนี้นะครับวันนี้นะครับถ้าเรารู้ว่าการลงมือทำนะครับเป็นสิ่งที่แยกระหว่างคนสำเร็จและคนล้มเหลวออกจากกันถ้าเพื่อนๆ นะครับคิดเหมือนผมว่าเพื่อนๆ นะครับจะรอช้าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนั่นเองและผมนะครับแอบหวังเล็กๆนะครับว่าเรานะครับคงจะได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานกันนั่นเองกับทางครอบครัวของจอยแอนด์คอยผ่านทางทีมเอเดซีนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็เกินเวลามา7 นาทีนะครับโอเคนะครับคนใดนะครับมีข้อสงสัยในส่วนไหนนะครับสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับในส่วนนี้หรือถ้าไม่มีข้อสงสัยในส่วนไหนนะครับก็สามารถที่จะไปปรึกษานะครับอัพไลน์หรือผู้แนะนำของท่านนะครับได้เลยนะครับผมก็ขอคืนไมค์นะครับส่งไมค์ให้กับอาจารย์สุกี้ของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับก็จบสำหรับการบรรยายในค่ำคืนนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับทุกๆท่านนะครับก็ถ้าใครมีคำถามใดๆสงสัยก็สามารถแยกย้ายไปติดต่อกับผู้แนะนำของท่านได้เลยนะครับค่ำคืนนี้ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีตื่นมาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ